Olé, olé. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าผมเปิดไมค์หรือยังไม่ได้สตรีมนาน ผมเปิดไมค์หรือยังผมเปิดแล้วหรือเปล่า yes สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะดูซีรีส์เลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หมดได้หมดได้ยินโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์วันเสาร์ที่20สิงหาคมนี่แกผมสิ้นเดือนกันอีกละสิ้นเดือนอีกละเพิ่งสอบเสร็จปิดไฟงานดูพี่เอกดีกว่าอ้าวไม่ทำงานเหรอสรุปกำลังย้อนอะไรดูเลยเอาสรุปย้อนดูอะไรอ่ะกำลังอ่านนิยายกำลังกินข้าวกำลังอาบน้ำกำลังกับเออเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับผอ.สวัสดีครับผมเออสวัสดีย้อนหลังเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะย้อนหลังเหรอเอาว่ะดีครับดีครับผมสวัสดีครับพี่เคซิกหลอกมาเล่นเกมนี้เหรอไม่ได้หลอกครับผมคืออยากเล่นอยู่แล้วนะครับผมจำรู้สึกว่าผมเคยพูดไปในคลิปอะไรว่าที่พูดถึง Planet Coaster อ่ะกับ Planet Zoo อ่ะผมอยากให้มีแบบ Planet School บ้างนะอะไรเงี้ยสร้างโรงเรียนน่ะแต่เขาไม่ทำแต่ว่าค่าย Two Point ก็ทำนะผมก็อยากลองเล่นดูนะอยากลองเล่นดูซึ่งพอเข้าไปเล่นแล้วเอ้ยมันก็เอ้ยใช้ได้นี่หว่ามันก็สนุกนี่หว่ามันก็ได้อยู่อ่ะขอบคุณน้อนๆ5เดือนนะครับผมเอ้ย5เดือนอะไรวะ5กล่องโอ้โหโอเควันนี้พี่เอกสตรีมมั้ยไม่ได้สตรีมนะครับวันนี้คลิปย้อนหลังครับผมไปแอบลองเล่นแล้วคือก่อนหน้านี้ผมอัดคลิปมานะครับอัดคลิปเล่นเกมนี่แหละเล่นเกมนี้เลยพาร์ท1นะครับอัดไปเล่นทั้งคืนน่ะอัดจำได้ว่าอัดตั้งแต่1ทุ่มมั้งเลิกเล่นประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าถ้าผมอัดยาวขนาดนั้นเนี่ยแล้วไปตัดแล้วมันเหลือน้อยไงเหลือแบบคลิปเหลือประมาณแบบ40นาทีไม่ถึงชั่วโมงไงมันก็แบบเสียดายใช่ป่ะล่ะลองสตรีมดูแล้วกันเผื่อได้ว่าเห็นทุกการสร้างทุกกระบวนท่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกไปแบบนะครับขอบคุณปุ่นปั้นนะครับผมแจก Happy Birthday to me ขอบคุณ5กล่องนะครับผมอัดคลิปเหมือนปูอัดไหมไม่เหมือนครับปูอัดใช้แป้งเชื่อวะ นั่นแหละครับผมนกอ้วนสีชมพูน่ารักเอ้ยลืมแจ้งไปเลยนี่ถ้าทุกคนเข้าไปในช่องตัวเองนะถ้าทุกคนกดเข้าแถบของตัวเองนะครับผมแล้วก็ช่องของคุณนะครับแล้วก็ดูการที่การเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ดูทางด้านของ
ดูหน่อยวะแสดงข้อมูลสิทธิพิเศษเราจะเห็นว่ามีนกอ้วนลูกโป่งสีชมพูกับสีอมยิ้มสีอมยิ้มมาแล้วนะครับผมป้ายเดือนที่36และ48นะครับนี่ปีหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นนกสีชมพูกันแล้วก็ปีถัดไปก็เป็นอมยิ้มนะครับผมแน่แหลมเลยแหลมเลยนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าปีหน้าเนี่ยเราจะตื่นเต้นกับการเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับแล้วนกเราจะอีโวไปอีกขั้นหนึ่งนะผมอีโวลูชั่นเลยนะครับมาคุณบอกนกแดงยังไม่ถึงเลยพี่ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปบอกเลยว่าเราจะอยู่กันจนเป็นสีลุ้งเลยนะครับเป็นสีลุ้งเลยแหลมบอกเลยว่าแหลมยังไม่อาบน้ำอาบน้ำอยู่พี่เอกมาพอดีไม่เป็นไรครับเปิดไปอาบน้ำไปจบๆนะครับเอาคุณน้องปาล์มมี่20กล่องนะครับผมแล้วก็เฟอร์ริส20กล่องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับมันยังไม่ขึ้นไอ้นี่เลยเสียงเลยยังไม่ขึ้นนะขอบคุณคาราเมล5กล่องด้วยนะครับไม่ใช่สิคาราเมลขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณการเปิดสตรีมในครั้งนี้ขอบคุณอูน CH 50กล่องนะครับมาเปิดเลยฉีกฉีกออกมาทุกคนฉีกออกมาฉีกออกมานี่เป็นการแกะกล่องแชทผมมันจะหายอีกวะเนี่ยฉันบอกว่าขึ้นถ่ายไปบนขึ้นถ่ายไปพี่เอกเห็นน้องไหมเห็นครับผม48เดือนสีอะไรสีอมยิ้มครับผมอมยิ้ม อมยิ้ม100ปีเดี๋ยว400ปีเลยอ่ะเยอะป่ะย่อไปเลยส่งกล่องยังไงข้างล่างเลยครับผมแล้วใต้คอมเมนต์เลยครับผมใต้คอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวนะผมพลาดไปวะต้องนะกิจกรรมของผู้ชมนะครับนี่มีใครบ้างนะเมื่อกี้มีคนผมมันเลยไปแล้วอ่ะเมื่อกี้นี้พลาดของใครไปขออภัยด้วยนะครับผมใช้ได้พี่เอกไม่อ่านของน้องอีกแล้วแชทรัวคอมพี่ตอนนี้โอเคไหมคิดว่าโอเคนะคิดว่าโอเคเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูก่อนเพราะว่าแรมมันเหนือร้อยเลยวะแรมมันเหลือน้อยลงเหนือร้อยก็มาวะเล่นตามพี่ยูเหรอใช่ครับผมเล่นตามพี่ยูครับ นี่อินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วครับ UKCKS 931อินฟลูเอนเซอร์ครับเล่นแล้วต้องมีคนเล่นตามนะครับผมชัดเลยนี่สดหรือคลิปสดตั้งชื่อหมอหรือยังมาเรามาตั้งชื่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในเกม Two Points Two Point มี S วะไม่มี Two Point Campus นะผมขอบคุณ First MK 50กล่องนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเปิดกล่องเลยพวกเราชี้ออกมาชี้ออกมานี่จริงๆแล้วเนี่ยตอนผมอัดคลิปผมก็เล่นแมปนี้แหละเล่นแบบนี้นะครับตอนผมเคลียร์ไปแล้วเคลียร์เดี๋ยวเรามาสร้างใหม่กันเลยสร้างใหม่แบบเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นกันเลยนะครับสร้างมันเติมต้นเลยนะครับแล้วเราก็จะเป็นชื่อมหาลัยเรานะครับชื่อนะครับจากที่ต้นคลิปมาเลยครับต้นคลิปแล้วชื่อคลิปก็คือดมเลินดมเลินนะครับผมดมเลินผลเป็นเดินลมเพราะว่ามหาลัยเราเน้นการเดินลมนะครับลมมันจะเดินตีลมตีลมแล้วก็เรื่องของลมปราณธาตุลมในตัวเนี่ยจะดีเยี่ยมธาตุลมในตัวจะดีเยี่ยมนะครับเดินก็เลยกลายเป็นดมเลินนะครับผมโอเคเราเข้าไปเลยดีกว่ารีสตาร์ทน่าเป็นไงแค่ชื่อก็มีความหมายแล้วชื่อมหาลัยมันต้องมีความหมายจริงเปล่าถูกต้องหรือเปล่าลมปราณไงมหาลัยแห่งธาตุลมนะครับแม่ดูและนี่คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาดมยังเช่อะไรอ่ะพี่กิตสวัสดีพี่กิตนะครับผมพี่เบิร์ดเพื่อนฮะพี่เบิร์ดก็มาเหรอพี่เบิร์ดเล่นไอ้ตีมีเสียอะไรเมื่อกี้อยู่ไม่ใช่เหรอจบแล้วเหรอจบแล้วสงสัยจบแล้วนี่เรามาเดินลมกันดีกว่าเรามาเดินลมไหนๆก็มาแล้วพี่กิตพี่เบิร์ดไหนอ่ะไอ้นี่ผมอ่ะไอ้ตกตึกผมอ่ะอีกเดี๋ยวต้องถามทำไมก่อนนี่เราเริ่มมีการศึกษาแล้วนี้เริ่มมีการศึกษาแล้วโอเค
เริ่มต้นเขาจะมีให้นี้มานะครับที่1แล้วเราซูมออกกว้างๆก่อนเราซูมออกกว้างๆนะครับเราจะเห็นว่ามหาลัยเราเนี่ยมีตอนนี้เจ้าของที่เรามีแค่นี้นะครับที่ของเราที่เป็นเจ้าของมีแค่นี้นะครับแต่ว่าที่ที่เราซื้อได้เพิ่มก็คือฝั่งนี้นี่2แผ่น2แผ่นนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก2แผ่น2แผ่นบนล่างนะครับ2แผ่นบนล่างสำหรับแบบนี้นะแล้วก็ด้านบนมีอีกนะครับข้างบน1 2 3นะครับ มีนิดนึงต้องบอกว่ามีหลายที่ให้ซื้อแต่ว่าอยู่ที่เงินของเราว่าเราจะพอหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่ 350,000 นะครับผม 350,000 อันนี้ด่าน2ด่าน3ก็วิกฤตด่าน3เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแค่ตรงกลางที่เดียวของเราเนี่ยจะพอสร้างสำหรับเด็กปีแรกหรือเปล่านะครับอ๋อเพราะว่าเด็กปีแรกเนี่ยเรามีเด็กใหม่เข้ามาเรียนเนี่ย10คนนะครับผม10คน10คนนะครับปีนี้10คนนะครับแล้วก็ค่าเทอมก็เป็น 120,000 นะครับสรุปก็คือถ้าเราเสียเงิน 350,000 เราควรจะได้ 120,000 กลับคืนมานะครับอันนี้ไม่รวมค่าจ้างพนักงานนะครับไม่รวมค่าจ้างพนักงานนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตสร้างระเบียงนะฮะไม่ใช่อันนี้ผมจะทำการเคลียร์ที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่สวยนะครับที่มันให้มาตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่สวยหรอกปะมันเป็นทีวีที่กลมๆไงแล้วเราจะแบ่งภาคส่วนยังไงแบ่งไม่ได้มันแบ่งไม่ได้ นะครับแบ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ออกก่อนเห็นปะแล้วก็เคลียร์นี้ไปก่อนใช่ปะเคลียร์อย่างงี้ปะเอาตรงผมยังไม่ชินกับอุปกรณ์เท่าไหร่นะขอเวลาสักครู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์นี้ออกเยี่ยมเห็นปะมันก็จะเป็นร่องเข้าไปคือเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้าเนี่ยเข้ามหาลัยเรามาแล้วก็ได้เห็นว่าข้างในนี้เป็นอะไรที่สวยงามนะครับพื้นที่ทางด้านเดินตรงนี้ต้องกว้างหน่อยเพราะว่ามันเล็กๆไม่ได้ครับเล็กๆไม่ได้เฮ้ยสวยยังครับผมขอบคุณ Another Sky แล้วก็ธนสิทธิ์นะครับผมขอบคุณครับสร้างสวยมากเลยเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างเลยครับใจเย็นนะฮะยังไม่ได้สร้างครับทำไงต่อวะโอเคเคลียร์ช่องนี้ออกกว้างหน่อยทีนี้ก็ค่อนข้างอะไรวะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วนี่ขยายมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามีทางเข้าซ้ายขวาหรอทางเข้าซ้ายขวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเพิ่มนี้ก่อนมีนิดนึงเมื่อกี้ยังมีนิดนึงอีกอะจริงไหมแหละเพิ่มขยายก่อนเราขายพวกนี้ก่อนนะขายเลยมันได้ตังค์คืนด้วยเนี่ยไม่ได้ตังค์คืนนี่หว่าโอ้โหเฮ้ยนี่แล้วเสียตังค์เพิ่มด้วยนะบอกก่อนเสียตังค์เพิ่มนะเออนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราก็มีตรงกลางผมต้องกดอะไรวะต้องนะผมต้องกดขยายตรงนี้ขยายโอเคขยายยังไม่เห็นภาพอ่ะดิยังไม่เห็นภาพอ่ะดิผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันไม่เป็นไรนี่เห็นป่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเริ่มตีพื้นมาพื้นข้างในแค่เจาะทางเป็นไงแค่เจาะทางก็แบบสวยแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มสวยแล้วว่ะโอ้โหธรรมดาที่ไหนสวยจัดประมาณนี้นี่ไงแล้วเดี๋ยวเราก็ทำไอ้นี่ไปพื้นนี่มันธรรมดาไม่ได้ครับมันธรรมดาไม่ได้โหระดับแบบนะทั้งทีอ่ะจะสร้างทั้งทีมันต้องแบบว่าเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดจริงๆไม่งั้นนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เลยให้ตายเถอะเปิดเทอมเลยไหมพี่เดี๋ยวใจเย็นนะผมยังไม่เปิดเทอมครับ สร้างทางเข้ายังไม่เสร็จเลยเปิดเทอมแล้วอ่ะใจเย็นเออให้งามๆระเบียงสวยพี่ไหนระเบียงไม่มีระเบียงโอ้ยตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวนะเอ้ยผมว่าขยายอีกหน่อยดีกว่าไงงบบานปลายอีกแล้วเอองบบานปลายไงตอนเนี้ยเงางามเลยทีเดียวอะไรไม่ใช่อย่านัวครับ
2ช่องแล้วกันโอเค2ช่องมันคล้ายๆกับไม้กางเขนเอ้ยก็ขายอยู่เออขอย่าสร้างกำแพงนะครับทีนี้เราก็ทางเข้าหลักนี่ทางเข้าหลักอยู่นี่เอ้ยพอดีเลยนี่ว่าโอ้โหสุดเกินแล้วก็ทางเข้าด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่านปะปะจัดกีฬาสีก่อนเลยอ่ะมอคริสเหรอไม่น่าคริสมั้งครับไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอันนั้นเลยครับแต่ว่าก็แต่ก็จะตีความแบบนั้นก็ได้ครับผมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมกำลังสร้างอะไรอยู่แต่ว่าก็จะพยายามนะครับเราก็จะพยายามแล้วกันนี้เดี๋ยวลบเหลี่ยมมุมนี้ก่อนเฮ้ยว้าเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้สวยจัดดูดิมันทำเป็นอย่างนี้ได้ด้วยวะนะอันนะโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะเรานี่มันก็ไม่ธรรมดาหรือเปล่าเอาจริงอ่ะเห็นปะมันก็ไม่ธรรมดาเออแน่เราลองนึกถึงสภาพถ้าเรามาโรงเรียนใช่ปะเราก็เข้ามาเห็นปะเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาว้าเข้าตึกหลักของเราว้าเป็นไงสุดไม่เท่ากันเหรอเท่ากันด้วยเท่ากันแล้วนี่แต่แค่ตรงนี้จะเล็กกว่าเพราะว่ามันเป็นทางแบบสองปะลองเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกเลนหนึ่งก็ได้มันจะสวยหรือเปล่าวะเอ้ยอย่างนี้สวยกว่าโอเคอย่างนี้สวยกว่าได้อยู่จัดไปพอเราเดินเข้ามาเราเจออะไรครับเราเจอกับแน่นอนครับน้ำพุเปล่าวะน้ำพุปลาหวานน้ำพุปลาหวานเออนี่เห็นปะนี่ไงเพราะว่าของมันต้องปลดล็อกอีกเพียบเลยผมไม่มีไอ้นี่มันใช้พอยต์เนี้ย79เนี่ยมันจะปลดล็อกเรื่อยๆนะครับดูดิผมเพิ่งเล่นไงผมยังไม่มีของตกแต่งเยอะผมก็แค่นี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็กลายเป็นมาเจอปลาหวานเอ้ยเดี๋ยวนะแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะเดินเข้าไปแล้ววะเราต้องทำไอ้นี่เด็กพื้นแบบเอาออกมาใช่ไหมอย่างนี้เหรอโอ้มันจะกลายเป็นมันเหลือพื้นที่ในการเดินเล็กกันเด็กนกอ้วนพ่นน้ำเอาอีกแล้วเราตีไปเหมือนเดิมก็ได้อะเออถ้าคนจะเดินมาก็ไม่เป็นไรอะแล้วก็เดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปหามุมดูเป็นโรงเรียนอนุบาลทันทีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอีซี่นะโอเคแล้วเราก็มีตกแต่งหน่อยครับตกแต่งนะครับโดยการเอานี้มาสักตรงนี้นี่แล้วก็ตีมาเลยอันนี้เราไม่ได้ทำเปล่าๆนะครับบอกก่อนนี่เราไม่ได้ทำเปล่าๆนะเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออันนี้ด้วยครับความแบบความเนี่ยเกี่ยววะ ความสวยงามอ่ะของโรงเรียนอ่ะมันทำให้นักเรียนของเราเนี่ยแบบโหนะเรียนเก่งอ่ะยิ่งมีเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้นะครับเออส่งผลต่อการเรียนรู้โหมันเสียทีละเยอะเหมือนกันแหละไม่เป็นไรได้หมดต้นไม้กินคนอีกแล้วเหรอเอ้าเดี๋ยวทำไมมากดนี้ไม่ได้อะ what โอ้ยทำไมมันได้แค่ตรงนี้อะ แล้วตรงนี้มันชิดได้แต่ตรงนี้ชิดไม่ได้เฉยเอาโอเคเดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์โอเคอ่ะเราไปนี่ก่อนเราไปเก็บข้างหน้าเราก่อนสวยครับเป็นไงเนี่ยเห็นไหมแล้วนะครับแล้วระหว่างทางคืออะไรครับระหว่างทางคือนี่ไงเห็นไหมแล้วก็นี่มาตั้งไว้เพื่อเป็นที่นั่งสำหรับนักเรียนนะครับหรือว่ามารอเพื่อนรออะไรแบบว่าเลิกเรียนแล้วไงแล้วก็มาเลิกเรียนนี่เห็นไหมก็มีที่นั่งสุดยอด
เยี่ยมมันไม่มีอะไรเยี่ยมขนาดนี้แล้วอะเอาจริงนะเนี่ยเท่ากันนะวะเท่าแหละเออกลายเป็นแพลเน็ตสคูลไปแล้วตอนนี้สร้างเสร็จปีไหนโรงเรียนนี่ใจเย็นใจเย็นเออมันก็ต้องมีกันบ้างต้องมีกันบ้างเนี่ยเห็นปะแล้วก็ทำนี่ไปต้นมงต้นไม้อะไรพวกเนี้ยเออเห็นปะต้นพริก3เม็ดเนี่ยโหเผ็ดจัดเลยนะเนี่ยอันนี้แล้วกันเปลี่ยนสีได้นี่สีแดงไปดิแน่นะดอกไม้แบบตุ้มจิ๋วอะตุ้มจิ๋วอะเนี่ยแค่นี้ก็แบบสวยงามแล้วอะเออคือเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ทำไปก่อนอะนี่เราก็วางไปสบายครับสบายๆหมุนหน่อยเพื่อความหลากหลายหมุนหน่อยนี่ไงเออมันมีหินปะวะเกมเนี้ยมีหินปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย10บาทปลดล็อกเลยแล้วกันแล้วค่าซื้อเท่าไหร่50โอ้โหเดี๋ยวมันเป็นหินที่แบบว่ามันวางโอ้โหไม่ได้ว่ะมันต้องวางแบบตรงนี้ดิมันปลูกได้แค่รอบนอกรอบในไม่น่าได้ดูจากทรงแล้วจังหวะนี้แป๊บนึงรอแป๊บเดี๋ยวเคลียร์ด้านในก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนักวางหินในตำนานมันกลับมาแล้วว่ะหมอนี่ว่ะ อะไรกันวะเนี่ยชัดเลยชัดเลยแบบนี้ชัดเลย หินจากแม่น้ำนายมาอีกแล้วเหรอนี่ไงคือวางหินได้เว้ยแต่ว่าเราต้องมีนี่ก่อนต้นไม้เรามีอันเดียวด้วยนี่อุ้ยเอ้ยใหญ่อยู่ทั้งนั้นน่ะนี่ก็ใหญ่อยู่ครับเออนี่โอ้ยไงปกปิดริ้วรอยไงปกปิดริ้วรอยโหวางซ้อนก็ไม่ได้นะวางซ้อนไม่ได้ด้วยนี่หินไงแล้วก็หินไงได้วะดูทรงงบจะไม่พอแล้วเนี่ยได้หินเดียวแล้ว อันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ้เพิ่มฮีเตอร์เหรอ what ต้องมีใช้ฮีเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยจริงหรือเปล่า 50,000 หมดไปแล้วกับค่าทางเข้าตัวนี้ค่าทางเข้าเราต้องค่าทางเข้าต้องมาก่อนโอ้ข้างนอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปหมดงบข้างในดีกว่าข้างในเนี่ยเสียอีกเยอะเลยนะข้างนอกเนี่ยเอาไว้ก่อนโอเคงั้นทางเข้าเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมเราจะต้องแบบว่าอันนี้แค่เริ่มต้นก่อนพอเราได้เงินได้อะไรมาแล้วเราค่อยพัฒนาโรงเรียนไปเรื่อยนะครับค่อยพัฒนาไปอันนี้วิสัยทัศน์ของผอ.นะครับเราก็จะต้องทำการที่จะสร้างสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับนักเรียนก่อนนะครับเก็บหนอนด้วยลืมมีหนอนโผล่มา50 บาทวิสัยทัศน์ของผอ.ท่านนี้นะครับเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าห้องน้ำครับนี่เพราะว่าอะไรครับห้องน้ำคือสิ่งที่ทุกคนใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์นะครับและพนักงานต่างๆนะครับทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อสิ่งที่มหาลัยจะดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีห้องน้ำที่ใหญ่โตมโหฬารวางงี้แล้วกันใหญ่พอวะไม่พอ3เดี๋ยวคอนโทรลแซดได้วะเนี่ย เราตีห้องเพิ่มไม่ได้หรอเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นโอเคตีได้นี่ไงตีเพิ่มนี่ไงห้องน้ำเออห้องน้ำเดินลมนี่คือห้องน้ำเดินลมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใหญ่จัดจังหวะนี้ใหญ่เกินอย่าแบบไม่มีใครเทียบเคียงเอาแค่นี้แล้วกันห้องน้ำแบบว่าเดือดเดือดคือมันที่เราต้องมาสร้างตรงนี้เพราะอะไรหรือวะมันสมมุติว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าใครเพื่อนใครมาส่งใครมาเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาเข้ามาอะไรมาปุ๊บเฮ้ยชิบหายไม่ไหวเพื่อนแป๊บนึงเลี้ยวขวาก่อนเข้าน้ำตรงนี้เลยอ่ะเห็นป่ะมันก็ดังง่ายไง
มันก็จะง่ายไม่ต้องแบบโอ้ถ้าเราไปสร้างหลังๆนู่นโอ้ตายเดินกันเล็ดอะเล็ดเรียกว่าเล็ดรอดเรียกว่าเล็ดรอดเออนี่ห้องอ้าวผมสร้างห้องน้ำว่ะโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่โทษโทษผิด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 อันเมื่อกี้มันห้องกับน้ำห้องต้องบาธรูมเป็นบาธรูมใช่ปะถูกปะมีนิดนึงนะมีนิดนึงโอเคมีนิดนึงไม่เป็นไรเอาเป็นอย่างนี้พอเพราะผมลืมไปว่ามันต้องมีห้องอาบน้ำด้วยนะครับห้องอาบน้ำเนี่ยสำหรับทุกคนห้องน้ำผมจะอยู่ตรงนี้เลยข้างล่างแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำได้ใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องรองรับแขกผู้มีเกียรติเขียดผู้มีแขกเยอะค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่เยอะนะครับพอเข้าห้องน้ำมาปุ๊บนะฮะเราก็จะเจอกับนี่ครับเอ้ยตีพาร์ติชันก่อนตีพาร์ติชันครับเพื่อไม่ให้ว่าเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะรบกวนเห็นปะเนี่ยพอเราตีพาร์ติชันปุ๊บเราก็จะวางอย่างนี้ได้นะครับวางได้ปะ3ห้องสัก3ห้องก็แล้วกันสามห้องนะครับสบายสบายครับผมสบายสบายขอห้องในสุดเลยอ่ะ เขียดผู้มีแกกเว้ยเขียดผู้มีแกกกำแพงซ้อนกำแพงครับนี่กลิ่นมันได้มันเล็ดรอดออกมาไงกลิ่นมันก็จะไม่เล็ดรอดนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวถูกต้องเลยครับแล้วมันต้องมีอะไรครับเจลล้างมือครับนี่เจลก่อนออกจากห้องน้ำนะมีเจลล้างมือแล้วก็มีถังขยะให้ด้วยนะครับถังขยะให้ด้วย2อันแล้วก็นี่แน่นอนครับไปเลยมีให้4อ่างอะว่างี้แล้วกันว่ายง่ายมีให้4อ่างเรียกว่าจัดเสร็จก็เรียบร้อยเลยนะครับ เรียบร้อยเลยนี่ไงแล้วก็มีตกแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนนี่คือภาพรวมของห้องน้ำนี่คือภาพรวมห้องน้ำนะครับสุดยอดแล้วเราก็จะดูได้ว่าเนี่ยเห็นปะมันจะมีความสภาพแวดล้อม 50% อันนี้คือแย่แล้วอันนี้แย่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการห้องน้ำที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามอันนี้มันแยกให้ด้วยนะครับเราสามารถระบุได้ว่าห้องน้ำเนี่ยให้ของใครให้เพศหญิงเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นของพนักงานนะครับทีมงานหรือว่าเป็นของนักเรียนแยกได้หมดเลยนะครับสมมุติเราบอกว่าอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็แบบผู้หญิงนี่ทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนได้หมดนะครับเดี๋ยวฝั่งผู้ชายเราก็จะไปสร้างอีกฝั่งหนึ่งงั้นอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงโอเคห้องน้ำหญิงนะครับ3ห้องไม่พอ ต่อคิวยาวแน่เลย ไม่เป็นไรเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่น่าพอถูกต้องแล้วแต่ในความเป็นเกมเนี่ยเรามีนักเรียน10คนนะครับ10คนในปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักคิดว่าน่าจะพอคิดว่าน่าจะพอนะพอแหละพอเหอะ ลองดูห้องน้ำเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีพื้นสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ครับผมนี่เราสามารถที่จะดูได้ว่าเทสก่อนได้ว่าเราสีอะไรนะสีเขียวมันตะไคร่ไงสีเขียวมันตะไคร่ไงแล้วปลดล็อก20มันไม่พอนะเปลี่ยนได้ครับแล้วแต่เลยครับพื้นเหรอพื้นโหแต่แพงอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันระบบกู้เงินมีครับแต่ว่าเราต้องมหาลัยเราต้องแบบว่าเก่งก่อนตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้ผมทำอะไรวะอ๋อโอเคทำนี่กระดาษทิชชู่ครับกระดาษทิชชู่ครับนี่ตรงนี้เลยแลมใช่ไหมแล้วเราก็แปะโปสเตอร์เอาไว้ครับนี่อันนี้เขียนว่าอะไรครับเขียนว่าอะไรวะมันไม่มีบอกเลยสีเขียวข้างบนน่าจะเป็นแบบว่าการนั่งส้วมที่ถูกต้องคือตามภาพด้านบนนะครับแต่การนั่งส้วมที่ผิดคือภาพด้านล่างห้ามยืนขณะนั่งซ่วมห้ามยืนขณะนั่งซ่วมไม่งั้นคุณจะตดเลยโถ นี่ถือว่าสอนกันแล้วนะอันนี้อย่าหาว่าไม่บอกกันนะอย่าหาว่าไม่บอกกันนะตรงๆอย่าหาว่าไม่บอกนี่เราก็ติดป้ายไปเลยรณรงค์นะครับรณรงค์ใ
ล้างสบู่ด้วยนะครับล้างสบู่ด้วยอย่าลืมนะครับเวลานั่งส้วมอย่ายืนเวลานั่งส้วมอย่ายืนนะครับผมขอร้องเลยขอร้องเลยอย่ายืนโอเคนี่ต้นมงต้นไม้กระถางต้นไม้ติดไว้ก่อนนี่เพราะว่าเอาให้เต็มหลอดอะว่างั้นเอาให้เต็มหลอดก่อนใช่ปะหน้าตรงหน้าต่างหน้าต่างเราต้องมีป่ะวะด้านนอกเนี่ยพอได้ปะเดี๋ยวนะจริงๆมันไม่ควรมีแต่กระจกเนี่ยมันเป็นกระจกแบบขุ่นหรือว่ากระจกใสเฮ้ยกระจกขุ่นนี่ว่าได้ป่ะวะถ้าเราไปไว้ประมาณตรงนี้ได้ป่ะวะห้องระบายอากาศอย่ามีเลย อย่ามีเออกระจกขุ่นน่ะไม่รู้มันมองเข้ามาเห็นหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าเห็นมั้งไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าต้นไม้แล้วกันนะนี่วางเพื่อความล่มลื่นเพื่อความล่มลื่นครับเฮ้ยดูดิ 100% แล้วโอเคนี่ห้องน้ำเราเรียกได้ว่าถ้าเข้ามาห้องน้ำก็คือสบายละสบายละจริงสบายละบ้านนี้โอเคห้องน้ำเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปที่เราสร้างคือห้องอาบน้ำนี่ต้องมีครับต้องมีที่จริงมันต้องมีจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าในนี้ต้องมีครับห้องอาบน้ำใช่ไหมห้องอาบน้ำเราก็จะนี่เยี่ยมแจ่มไปเลยแจ่มไปเลยครับเข้าห้องอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอห้องอาบน้ำพ่อแม่ให้มาเรียนเดี๋ยวมาเยี่ยมไม่เป็นไรเออนี่ไงห้องอาบน้ำ3ห้องแล้วกันห้องน้ำกับห้องอาบน้ำก็ไปแล้วครึ่งสถาบันครับนี่คือรู้ได้เลยว่าให้ความสำคัญกับอะไรนะครับเหมือนเดิมครับตีพาร์ติชันมาก่อนเพราะว่าอาจจะอาบน้ำเสร็จปุ๊บออกมาเอ้ยโอ้ยยังไม่ทันแบบว่าแต่งตรงแต่งตัวเลยไม่ได้หรอกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราให้เฉพาะนี่ครับเป็นพนักงานแล้วก็นักศึกษาหญิงเท่านั้นนะครับที่เข้ามานี้ห้องนี้รองรับได้7คนอันนี้เขาบอกอยู่7คนนะครับเอ้ยก็สวยดิอ๋ออันนี้8คนงั้นสบายแล้วงั้นสบายแล้วห้องนี้8คนแต่ถึงห้องมันจะมี3ห้องก็เหอะอาจจะมีการต่อคิวกันได้สรุปเงินหมดไม่ได้ทำห้องเรียนโอ้ my god สุขลักษณะต้องมาก่อนพี่เอกกระจกมันเห็นในห้องน้ำไหมอันนี้เหรอไม่เห็นนะแต่มันก็ไม่น่าอยู่ตรงเนี้ยเอาออกแล้วกันกระจกตรงนี้เอาไว้ถ้าไว้ตรงเนี้ยโอ้อันนี้เห็นเลยนะเต็มๆเอาย้ายมาอยู่นี่มันย้ายมาตรงนี้โอเคอันนี้ย้ายด้วยย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนใครเกาเดี๋ยวได้ยินเสียงเกาหัวด้วยเหรอได้ยินเสียงเกาหัวเฉยอะไรเนี่ยเงินยังไม่หมดครับใจเย็นครับเงินยังไม่หมดครับโอเคต่อเนื่องครับต่อเนื่องกันไปครับสำหรับห้องน้ำนี้เหมือนเดิมเรามีเจลแอลกอฮอล์ให้สุขลักษณะมาก่อนดับแรกแล้วก็ไอเทมบล็อกวอททำไมวางถังขยะไม่ได้เด้อใครบล็อกถังขยะผมเนี่ยเอาไว้ขอบนี่แล้วกันโอเคจัดไปมีอ่างให้ด้วยมีอ่างให้ด้วยครับเพื่อนี่2อ่างพอนะเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะล้างในห้องน้ำนี่แขวนผ้าแขวนครับแขวนผ้าครับโอ้โหสวยจัดดูผมเสียดายอย่างนึงมันคือมันวางไอ้ตรงนี้ไม่ได้มันวางพาร์ติชันที่เราหรือได้ปะวางไม่ได้มันวางพาร์ติชันที่เราทำไว้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวนั้นเรามี3ห้องใช่ปะโอเคนี่อันนี้ก็ได้แรมเลยพอทำห้องน้ำชายให้หน่อยครับผมปวดฉี่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวไปสร้างห้องน้ำชายให้ครับฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเราก็มีป้ายติดไว้ด้วยนะครับว่านี่ล้างมือสบู่ล้างมืออะไรวะมาติด
มันติดอะไรอ่ะไม่ระวังไม่น่าเอ้าตรงนี้มีหน้าต่างด้วยเหรอ เอ้ยตรงนี้หน้าต่างคุณอยู่ไม่น่ามีอะไรมั้งโอเคอยากเรียนเพราะห้องน้ำหน้าเข้านี่เห็นป่ะผมบอกแล้วทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เว้ยคือเราต้องมีอะไรบางอย่างอะที่ทำให้เราแบบเราอยากเข้าเรียนสถาบันนี้จังเลยอะแต่มันเพราะอะไรกันนะทำไมเราถึงต้องอยากเข้าเรียนถ้าไม่ใช่เพราะว่าห้องน้ำสะอาดหรูหราหมาเห่าแบบนี้นะครับทำไงให้มันถึงดีวะเราต้องอ๋อสิ่งที่ทำให้ถึงได้คือการติดป้ายตัวอะไรผมว่านะติดป้ายนี่ติดมองเห็นไม่เห็นไม่รู้อะติดไว้ก่อนอันนี้คืออะไรอะอุ้ย15เลยเหรออ่าปลดล็อกหน่อยนะป้าย300บาทป้ายนี้นะครับเขาบอกว่าตอนอาบน้ำอยู่ห้ามโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวลื่นอาจจะลื่นได้นะครับอาจจะลื่นนี่เห็นปะเขาตั้งไว้เลยใกล้แล้วว่ะ 92% เห็นเลขมันไม่เต็มแล้วมันไม่ได้ว่ะเห็นเลขไม่เต็มแล้วมันไม่ได้เลยจริงๆนี่ไงโอ้โหแล้วเรามีพวกนี้ปะต้นไม้เรามีแค่2แบบเองเหรอโอ้โหทำไมน้อยจังโอ้ยนี่ไงร้อยยังร้อยแล้วโอเคจัดไปเอาว่ะห้องน้ำห้องอาบน้ำนี่มาก่อนแล้วครับมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างฝั่งนู้น เสร็จแล้วเราก็ไปฟังสั่งอะไรวะสร้างฝั่งจริงๆแล้วอ่ะนะมันก๊อปปี้ห้องได้ครับแต่มันไม่เนี่ยพอเรากลับด้านใช่ปะมันก็จะแบบมันก็เหมือนเราต้องมาทำใหม่อยู่ดีอ่ะมันจะกลายเป็นเนี่ยมันไม่ยอมกลับด้านแบบอินเวิร์ตให้อ่ะมันหมุนน่ะเพราะฉะนั้นเราทำใหม่เลยดีกว่าแป๊บเดียวรู้แล้วนี่รู้แล้วนี่รู้เรื่องเลยหรือมันอินเวิร์ตได้ทุกคนใครเล่นเป็นปะเกมเนี้ยคือถ้าย้ายประตูมันแบบว่าของทุกอย่างมันต้องมานั่งจัดใหม่หมดเลยอ่ะมันฟลิปไม่ได้ใช่ปะไม่เป็นไรเราก๊อปเอาแป๊บเดียวครับเหมือนกันวะเหมือนเอาให้เหมือนนี่ก็เรากำลังทำการทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมห้องน้ำ3ห้องป้าบป้าบป้าบกระดาษก๊อปปี้สรุปแล้วเรียนออนไลน์เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิโอ้โหเรียนออนไลน์หรอนี่ทำห้องน้ำมาขนาดนี้ละแล้วมาเรียนออนไลน์หรอทำไมอ่ะทำไมทำแบบนั้นนะตัดไปนี่เสร็จแล้วก็ห้องชายสุดยอดเห็นไหมแล้วเราก็วางต้นไม้ไว้ป้าบเหมือนเดะบอกเลยเหมือนเดะไม่มีอะไรเหมือนขนาดนี้แล้วนะโถฉี่ไม่มีอ่ะดิไม่มีโถฉี่ครับไม่มีโถฉี่ให้อ่ะไม่เป็นไรนะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ว่าโอ้โหแจ่มจัดจริงๆส้วมมันควรจะติดกำแพงไหมพี่ใช่ครับจริงๆควรจะเป็นไงครับแต่ว่าที่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโรงเรียนนี้มหาลัยแห่งนี้ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ไม่มีอะไรที่ธรรมดาเลยสักอย่างว่าอย่างนี้แล้วกันถูกต้องครับถูกต้องครับก๊อปวางได้ฟลิปได้กด Z เหรอจริงเหรอจริงไหมเนี่ยอย่าหลอกกันนะฟลิปได้จริงเหรอแป๊บนะวางไว้ก่อนอย่าสแปมนะครับผมอ่านเลยครับผมอ่านเลยครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับผมกดแซดกดแซดมันหมุนมันไม่ใช่ฟลิปโอ้กดแซดมันคือหมุนเหมือนกด X เนี่ยไม่ใช่เลยโนเลยโนเลย
ฟลิปกับโรเทตไม่เหมือนกันนะครับทุกคนวางส้วมตรงห้องอาบน้ำเอ้าแม่งไงผิดห้องอีกแล้วหรือถูกวะเมื่อกี้วางส้วมต้องห้องอาบน้ำไม่มีนะห้องอาบน้ำก็ไม่มีส้วมไม่เป็นไรมาโดนหลอกเฉยไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ครับคนเราผิดพลาดกันได้นะเออใจเย็นครับผมเรียนรู้และจดจำนะครับจังหวะนี้แล้วก็มีตู้สวยเหมือนกันนะวะนี่ไงแล้วก็อันนี้ไงโปเตอร์ไงเหลือโปเตอร์ห้องนี้ด้วยนี่หว่าห้องนี้เราวางโปเตอร์อะไรบ้างวะโอ้โหต้องมาพลิกดูอีกวางเออวางเข้าไปเลยแค่นี้พองบจะหมดแล้วล่ะ เอองบหมดอีกละเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยหน้าต่างนี้ย้ายก่อนโอ้ผมหิวข้าวครับใจเย็นนะครับผมลงอาหารเดี๋ยวมีครับมีแน่นอนลงอาหารใจเย็นนะครับผมโอเคใจชื้นมีสอนปราณต่างๆไหมมีครับผมมีครับมีหลายปราณเลยครับผมมีทุกปราณบอกก่อนของเราทุกรายละเอียดต้องมาจริงๆทุกรายละเอียดนะดูเดือดรายละเอียดแบบเน้นๆกันไปเลยนะครับจะเสร็จแล้วนี่ว่าห้องน้ำอ่ะโอ้โหสบายละนี่โรงเรียนหรือโรงแรม จัดไป 100% แรมนี่ครับ presentation ครับสำหรับการความเป็นสุขาลักษณะของโรงเรียนดมเลินเดินลมของเรานะครับผมอันดับแรกนะครับห้องน้ำที่แยกเป็นห้องน้ำหญิงห้องอาบน้ำหญิงห้องน้ำชายห้องน้ำชายนะครับผมปีกซ้ายปีกขวาเลือกเอาได้เลยนะครับเลือกเอาได้เลยอันนี้ถูกต้องครับเหตุผลที่มันเลยคือส้วมสวยครับผม เดินลมกันเลยรู้ด้วยหิวน้ำใจเย็นครับใจเย็นครับผมใจเย็นครับต่อไปเราต้องสร้างอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเราต้องมีเลคเชอร์รูมนะครับเลคเชอร์เธียเตอร์แล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าหลักสูตรเราที่เราจะเปิดสอนกันในแมปนี้คืออะไรนะครับหลักสูตรก็คือโรบอติกหรือว่าการเรียนนวัตกรรมสร้างหุ่นยนต์นั่นเองนะครับนวัตกรรมการสร้างหุ่นยนต์นะครับผมนี่คือคอร์สเรียนทั่วไปเรียนอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกธรรมดาไม่มีหรอกอย่างเราต้องเรียนสร้างหุ่นยนต์นะครับผมสร้างหุ่นยนต์นะครับเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนของเราได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติในการที่จะเชิดหุ่นเป็นแล้วก็เก่งในเรื่องของการเดินนะครับเพราะว่าเราต้องเดินไปด้วยสร้างหุ่นไปด้วยอะไรวะกลัวปวดท้องใจเย็นครับผมใจเย็นครับนะฮะเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทำอะไรก่อนดีวะห้องเลคเชอร์นี่ห้องเลคเชอร์ครับเลคเชอร์โอเค no lectureห้องเลคเชอร์รูมนั้นคือเอางี้ห้องเลคเชอร์มันต้องค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นเราจะทำตรงนี้แต่มันติดอันนี้ครับแล้วออกก่อนแล้วก็หน้าต่างย้ายหน้าต่างย้ายก่อนมีห้องเลคเชอร์แล้วมีห้องใหญ่เชอร์ไหมครับอะไรอ่ะมันตลกด้วยหรอมุกแบบเนี้ยโอ้ยไม่ตลกเลยเอาอะไรมันตลกก่อนเลคเชอร์ใหญ่เชอร์อะไรก่อนโอ้ใหญ่เชอร์จริงมั้ยเนี่ยใหญ่เชอร์เลยเหรอโอ้ยนะครับห้องใหญ่เชอร์เย้ห้องเลคเชอร์นะครับเราก็จะมีนี่
เบลเล่บอกเลยก่อนว่าเบลเล่โอ้โหดูรองรับได้กี่คนในห้องเนี้ยไงใช่ไหมเราเข้าปุ๊บเราเจอห้องเลคเชอร์เลยนะครับห้องเลคเชอร์เราก็เข้ามาปุ๊บเจอจานนี่จานก็จะสอนอยู่นี้นะครับจอนสารจานสอนจานสอนอยู่ตรงนี้ดีว่ะอันนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เลยว่าแต่ไอ้ที่นั่งมันวางได้กี่ที่วะที่นั่งได้เอ้ยได้สองเลยนี่ว่าว้าวไม่ดีโอเคงั้นผมว่าเอาจานไว้ฝั่งนี้จานไว้ฝั่งนี้นะครับมันตรงกลางวะนี่ตรงกลางนะครับแต่นักศึกษามี10คนเอง ไม่เป็นไรคือสร้างเผื่ออนาคตเผื่อคือในปีต่อๆไปอ่ะนักเรียนจะเพิ่มนะครับพอนักศึกษาเพิ่มปุ๊บนะฮะเราคนไม่พอไม่ได้ครับที่นั่งไม่พอไม่ได้ครับจริงๆไม่พอไม่ได้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะเราเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนี่สีแดงของที่อ่ะเห็นปะแล้วคำถามคือทำไมถึงต้องเอานักเรียนไว้ฝั่งนู้นจานอยู่ฝั่งนี้เพราะว่านะครับผมเราจะเอาประตูเข้าทางนี้นี่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะพอเราสมมุติว่านักเรียนเข้ามานั่งปุ๊บเอ้ยมีคนมาสายก็เข้าตรงนี้ปุ๊บจะได้เดินผ่านอาจารย์เลยอาจารย์ก็แบบเอ้ยไปไหนมาหนุ่มไปไหนมาทำไมมาสายอะไรเงี้ยเออก็ลำบากหน่อยลำบากหน่อยเอาแต่จุดได้8คนเหมือนเดิมเหรอ8คน what เรียน10คนที่เหลือนั่งอยู่ในห้องน้ำไม่เป็นไรเอาใหญ่ไว้ก่อนคือถ้ามันเกินความจำเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยเอาออกครับแค่นั้นพอแค่นั้นพอโอเคมาเรามาตกแต่งกันดีกว่าด้านในเราก็จะมีในเรื่องของนี่ครับเรียกว่าเป็นไว้บอร์ดกระดานไว้บอร์ดเราก็จัดมันข้างหน้านี่เลยนี่ไงสอนเสร็จไว้นี่ดีกว่าผิดหยิบเราหยิบไว้บอร์ดดิเราหยิบไว้บอร์ดโอเคฝั่งนี้ดีกว่านี่แหลมอันนี้แหลมมาเลยแน่นอนครับเจลล้างมือแล้วก็ถังขยะเผื่อเอาอะไรมากินแล้วก็นี่เลยนี่เรามี Android Poster นะครับเพราะว่าเป็นเราเรียนหุ่นยนต์เราก็จะมีนะครับฮัลโหลเสียงอะไรอ่ะอ๋อใช่แล้วก็มีโปสเตอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อให้มันดูเป็นใช่ครับถูกต้องครับดูเป็นสถานที่เรียนมันก็ทำให้บางทีมันก็เสียงมันมาได้ไงเสียงมีนิดนึงไงนี่เราก็มีหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยนะครับหน้าต่างฝั่งนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มองมาข้างนอกได้เพื่อความสุนทรีนะครับนิดนึงเด็กมี10คนไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับเด็กมี10คนก็10คนก็คือนั่นแหละมันก็ไม่ใช่เหตุผลหรือเปล่าที่เราทำโรงเรียนเล็กๆอ่ะมันต้องแบบใหญ่ๆไว้ก่อนดิโหแบบเล่นใหญ่ไปเลยใช่ไหมโปสตรงโปสเตอร์อะไรวางไปเลยเนี่ยวางไปเลยเพราะมันมีให้วางแค่นี้เราก็ต้องวางไปก่อนไงเราอ่ะหน้าต่างอันนี้ด้วยนี่ให้ผอ.ดูไม่ใช่ให้จานดูเผื่อแบบใครมาสายปะวะมาดูข้างนอกมาจุดอ้าวอะไรวะอีเวนต์เซตนะครับใจเย็น 83% แล้ววันนี้เราได้อะไรไปเยอะเลยเว้ยวันนี้เราได้อะไรไปเยอะมากนะอ๋อต้นไม้เยอะๆหน่อยแล้วกันมันยังไม่ 100% อีกอะการเรียนแบบไร้โต๊ะ มันไม่มีโต๊ะให้ ไว้บอร์ดอันเดียวพออาจารย์เอาอีกกันปะเนี่ยเผื่อมาสอนแบบใกล้ชิดเผื่อใกล้ชิดแบบนักเรียนเลยเผื่อใกล้ชิดนักเรียนเลยนี่เป็นไงยอดโอ้โหไม่มีใครใส่ใจนะผมแล้วเอาจริง
เออดูดิตั้งไปเลยเมื่อไหร่จะร้อยเปอร์วะมันมีอะไรให้ปลดล็อกอีกไหมเนี่ยสปีกเกอร์โหไม่มีตังค์อะดิมันแพงจังเลยอะติดโปสเตอร์แล้วกันนี่ติดโปสเตอร์ครับเพื่อความ 100% เราต้องใส่โปสเตอร์เข้าไปดู90แล้วครับ90แล้วครับโปสเตอร์ช่วยคุณได้ครับนี่ข้างหลังติดไปเลยเนี่ยเออปลูกฝังปลูกฝังไงติดเป็นวอลเปเปอร์เลยกูไงไง 98% กระดานเอาแล้วต่างอีกอันนี่ไงถึงยัง98โอ้พอแล้ว98ก็พอวะไม่เน้นสวยเน้นคะแนนห้องเลคเชอร์ใหญ่ได้แล้วเลคเชอร์สำหรับเรียนทฤษฎีนะครับผมทฤษฎีขออนุญาตแบบดีเหมือนงบบานปลายแล้วพี่จริงๆแล้วในหัวผมคืออะไรรู้ปะมันจะมีหอพักด้วยนะมันจะมีห้องนอนของนักเรียนด้วยครับนักศึกษาหอพักนี่เราสร้างแบบจัดใหญ่ได้เลยนะในหัวผมแบบมันใหญ่มากนะจัดใหญ่อะแต่ถ้าไว้ในเนี้ยไม่น่าพอคือผมคิดไว้ว่าข้างบนเนี้ยเนี่ยผมจะซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แบ่งเลยฝั่งนี้หอชายหอหญิง2ฝั่งแบบนี้เลยนี่คือภาพในหัวผมแต่มันยังไม่มีตังค์ไงตอนเนี้ยรอเปิดเทลก่อนนะเดี๋ยวเรารอเปิดเทลก่อนละกันล่ะโอ้ my god นั่นแหละครับผู้ชมครับนั่นแหละครับภาพในฝันเลยนะอันนี้ภาพในฝันเลยเออโอเครูปคนขวาล่างคือไหนอะรูปใครวะรูปใครอะหวังว่าจะไม่ติดลบนั่นน่ะดิหวังว่าจะไม่ติดลิฟต์ติดลบครับผมโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องสร้างคือโรโบคอนสตรักชั่นก็คือคลาสเรียนภาคปฏิบัตินะครับของนักเรียนหุ่นยนต์นะครับผมห้องนี้จะเป็นห้องเรียนปฏิบัติเราเรียนเลคเชอร์เสร็จละเราแบบว่าเอ้ยแน่นทฤษฎีแล้วการเรียนรู้มันจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยครับถ้าเราไม่ลงมือทำเอากดเลยวะผิดเอฟเฟกต์โทษทีผิดเอฟเฟกต์โทษต้องมีการลงมือทำต้องมีการลงมือทำนะครับผมโอเคห้องโรโบคอนซังโอ้ยเสียงอะไรอ่ะขอบคุณจิรภาปี50กล่องครับผมมาเปิดเลยครับเปิดเลยครับก็บอกว่างบประมาณของห้องนี้อยู่ที่ขั้นต่ำนะครับ 25,700 บาทนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะเดือดเลยนะครับเดือดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการสร้างให้มันพอป่ะอย่างนี้แล้วก็เพิ่มมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวไม่ได้ครับมันไม่ใช่เราครับไม่ใช่เราจริงๆนะแล้วก็สักอย่างนี้แล้วกันโอเคอย่างนี้แล้วกันประตูก็จะติดทางเดินหน่อยตรงนี้ ตรงนี้ตัดไปแล้วก็นี่ครับโอ้โหมันใหญ่จัดเลยเนี่ยตรงนี้น่าดีสุดแรมแล้วก็นี่คืออะไรอะไว้บอร์ดโอเคเรียนทฤษฎีงั้นเรามาเรียนทฤษฎีกันตรงนี้เรามาเรียนทฤษฎีกันตรงนี้นี่แล้วก็นี่คืออะไรวะแผงควบคุมเหรอโอ้ my god แผงควบคุมแผงควบคุมก็ประมาณตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนว้าวนี่ครับเริ่มต้นครับเรียกว่าเป็นการเรียนภาคปฏิบัติของหุ่นยนต์นะครับผมลืมรับมุมขวาบนเนี่ยเหรออ๋อโอเคบอกมันรับตรงนี้เหรอวะโอ้ผมก็ว่ามันรับไงอย่างเงาเออรับแล้วโอเคแล้วโอ้ยเรามี154แล้วคูดอชมันเอาไว้ปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับผม
รงเรียนนี้มีแคนทีนไหมครับมีครับผมมีแน่นอนนะครับแคนทีนมีครับผมที่ไว้สระผมอ่ะหยอกหยอกหยอกแคนทีนโรงอาหารมีอยู่แล้วครับผมมันอยู่ในหัวผมอยู่ละตอนเนี้ยแต่มันอยู่ตรงไหนว่างั้นก่อนนะอยู่ตรงไหนเอาไว้ก่อนนะตอนเนี้ยนัวนัวไว้ก่อนไงและอุปกรณ์โคตรเยอะดูอุปกรณ์เยอะจัดโอ้โหผมเดาว่าห้องสำหรับการเรียนนะครับผมภาคปฏิบัติของหุ่นยนต์นั้นจะต้องกว้างขวางโดยไม่มีพาร์ติชันถ้าเราไปตั้งพาร์ติชันอย่างเงี้ยมันแบบมันจะเดินชนกันเดินชนกันผมว่านะเดินชนกันเลยชนกันเลยนะครับผมโอเคเอ้ยเราจะลืมอันนี้ไม่ได้ดิเราจะลืมอันนี้ไม่ได้ครับสุขลักษณะมีจริงสุขลักษณะมีจริงครับรีไวบอร์ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาอีกหนึ่งแล้วกันฝั่งนี้โอเคค่าหน่วยกิตแพงไหมไม่แพงครับผมไม่แพงครับไม่แพงครับหน่วยกิตละ4ล้านครับผมนี่4ล้านครับสบายสบายครับสบายสบายเรียนแบบชิวๆเลยครับชิวๆและเราก็ตลกอุปกรณ์ไงอุปกรณ์เราเยอะจัดนี่แล้วก็วางไปอุปกรณ์เราเยอะเราก็วางไปดิปุดปุดยอดนี่โหห้องแห่งการเรียนรู้อ่ะเพราะการเรียนรู้นี่ราคากันเองนะบอกก่อนหน่วยกิตละ4ล้านน่ะราคากันเองนะครับโหไม่เคยมีใครให้ถูกขนาดเนี้ยเอาตรงห้องแห่งการเรียนรู้ดูดิมีอะไรอีกวะยังไม่ได้วางเราวางให้มันหมดไปเลยฝั่งนี้มีปะไม่สวยแล้วอ่ะถ้าว่าฝั่งเนี้ยมันแบบมันเหลื่อมๆออกมาเออมีกู้เรียนไหมพี่เอ้ยห้องอย่างนี้วางหน้าต่างได้แบบสบายๆสบายบรือเลยสบายบรือเลยอ่ะวางไปเลยครับหน้าต่างเอาว่ะหน้าต่างแบบเดือดๆเยอะจัดนี่ไงหน่วยกิตหรือค่าทำโรงเรียนผมเหลือตังค์เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่ต้องมีครับโปสเตอร์ฮะเดี๋ยวดูแป๊บนึงว่าเราที่นี่มันเท่าไหร่แล้ววะโอ้โหเพิ่ง 62% เลยโอ้โหอ้าวแน่นอนเราอยู่ที่นี่เราเรียนเรื่องอะไรครับหุ่นยนต์นี่เราก็วางไปเลยหุ่นยนต์โอ้ยเดือดๆอ่ะโปสเตอร์เราอะเยอะๆขอเยอะๆหนาวเต้าหนาวหนาวหนาวปุดเกินดูก่อนวางไหนดีกว่าต้นไม้ไม่ได้แล้วเอาละคุณโยนโปสเตอร์ระหว่างพึ่งนายจัดไปแปะไปเลยข้างหลังเนี่ยโอ้โหดูมองไปไหนก็เจอแต่โปสเตอร์บอกไว้ก่อนนี่เป็นไงโอ้โหคีเปอร์แล้วอะเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่นักเรียนสาขาหุ่นยนต์วิทยาเนี่ยอยู่ในนี้กันแบบบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีโปสเตอร์เยอะครับเอาวางไงก็ได้แค่93เว้ยเปลืองแล้วอันนี้เปลืองแล้วอันนี้เปลืองแล้วพอประมาณโอเคนักเรียนแบบว่าหลอนหุ่นยนต์แน่นอน 93% ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจุได้8คนตอนนี้จุได้8คนจัดไปต่อไปเราก็ทำห้องต่อไปนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับสิ่งที่คล้ายๆกับห้องพนักงานของ Planet ตระกูล Planet นะครับก็คือ Staff Room นะครับอันนี้สำคัญมากจริงเพราะว่าบุคลากรทางโรงเรียนของเรานะครับจะไม่มีอารมณ์สอนถ้าเกิดว่าเราไม่มีห้องดีๆให้เขานะครับเราจะให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะสร้างห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำอะไรวะประตูโอเคตรงนี้แล้วก็มีมาไปก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นห้องพักผ่อนห้องพักครูนะผมที่จะขาดไปโต๊ะหนึ่งครับเอ้าเหรอไหนอะไอโต๊ะเนี้ยนะไอ้อีกอันนึงที่ผมไม่ได้วางช่างมันสอนนักเรียนจะได้ไม่เครียดครับผม
งงอีกแล้วสตาฟหญิงห้องน้ำอย่างไก่เออว่ะโอ้ my god ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือชั่วคราวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเราได้เงินได้เยอะเดี๋ยวเราจะขยายทุกอย่างจะไม่เป็นเหมือนเดิมทุกเราจะมีห้องน้ำทุกคนทุกแห่งจริงๆนี้นะครับจริงๆก็ไม่ไกลมากนะเอาจริงแล้วอ่ะคือสำหรับอาจารย์ผู้หญิงใช่ปะปวดปุ๊บเอ้ยเปิดประตูผึบเดิน2บล็อกเข้าถึงแล้วแป๊บเดียวถึงก็ไม่นานนะก็ไม่นานคิดว่าไม่นานเอออย่าอั้นก็แล้วกันเอาอย่าอั้นก็แล้วกันบอกแค่นี้อย่าอั้นแค่นั้นเองครับเออไงสุดเกินอันนี้โอเคในห้องของพักครูนะครับเราก็จะมีในเรื่องของเจลล้างมืออีกแล้วนะครับแล้วก็ขยะต้องทิ้งไปที่เป็นทางนะครับสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยก็คือโคมไฟนะครับโคมไฟ4มุมห้องสวยงามเพื่อความสวยงามล้วนๆนะครับแล้วก็มี staff communicate นี่จะมีเขียนตารางงานไว้เลยว่าเอ้ยใครทำอะไรนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็มีโซฟาต้องสีแดงนะครับเพื่อความสวยงามเป็นไงเฮ้ยธรรมดาหรือเปล่ามันไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนั่งกันตรงนี้แล้วก็มีนี่ครับเพื่อความคลายเครียดต้องมีปลาเป้าเล่นนี่สุดจัดเพื่อความสนุกสนานต้องมีปลาอันนี้อะไรอ่ะอ๋อลืมพรมไปเลยนี่ว่าพรมเช็ดเท้านี่เป็นไงกันเปื้อนมีเกมให้เล่นด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์นี่เพื่อบอกว่าเพราะอย่าลืมนะครับผมการที่บุคลากรเข้าใจในสิ่งที่วัยรุ่นกำลังทำวัยรุ่นชอบเล่นเกมฉันใดบุคลากรต้องเล่นชอบเล่นเกมฉันนั้นเราจะต้องทำตัวให้กลมกลืนกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนเราได้คุยรู้เรื่องนะครับเผื่อเล่นเกมเนื้อเรื่องนี้แล้วปุ๊บเอ้ยจานได้เล่นเกมนี้ว่ะผมเล่นแล้วตรงเนี้ยเนื้อเรื่องนี้โคตรพีคเลยจานบอกเอ้ยเกมนั้นเหรอจานเล่นมาแล้วโอ้ยหนักจัดด่าแรกไม่ผ่านเลยนี่เราก็วางไว้เนี่ยเห็นปะเล่นเกมจนไม่ไปสอนไม่เป็นไรยอมรับได้ครับยอมรับได้ไงเห็นปะมีตู้เกมให้ด้วยจริงๆมันมีหลายอย่างมากนะเนี่ยพวกแบบต่อยมวยอย่างเงี้ย test your strength แล้วก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อโปสเตอร์มีตู้เกมแบบระดับ250บาทด้วยเรียกว่าแท็กซี่แมชชีนนี่อะไรอะดีเจอ๋อโปสเตอร์ใจเย็นนึกว่ามีไอ้อะไรวะไอ้เปิดดีเจกันในนี้ได้ด้วยเหรอนะขายน้ำเอาตังค์เออจริงๆก็เอาตู้กดน้ำอะไรพวกนี้ไว้ในนี้ด้วยก็ได้เพื่อให้แบบว่าให้อาจารย์นะครับของอาจารย์เท่านั้นในนี้เลยจะได้ไม่ต้องมาแย่งข้างนอกนะเนี่ยทั้งตู้ข้าวตู้นี้ขายอะไรอะอาหารอันนี้ตู้น้ำโอเคสบายครับผมสบายครับห้องพักอย่างหรูบอกแค่นี้แล้วกันหรูมากนี่นั่งข้างถังขยะไปเลยสุดยอดนะครับ ตู้เกมพอวะตู้เกมเราพอหรือเปล่าพอแหละเออเยอะแยะอะไรเยอะแยะโอ้เนี่ยการมาขอนอนเลยแล้วกันไม่สอนละวันนี้ไง 100% เนี่ยวะอันเนี้ย83ไม่งอโอ้โหสิ่งที่ช่วยได้คืออะไรทุกคนตอบเร็วสิ่งที่ช่วยได้คือโปสเตอร์ไงล่ะมาเลยได้วะนี่โปเตอร์แน่นอนนี่โปเตอร์แน่นอนโต๊ะเก้าอี้อะไรกันโต๊ะนี้ผมจะวางยังไงเนี่ยโต๊ะตรงกลางอย่างเงี้ยนะถ้าผมวางโต๊ะตรงกลาง
มันจะเป็นไงวะหรือว่าอย่างนี้เก้าอี้วางชีทไม่ได้ด้วยอ่ะมันต้องวางไกลขนาดนี้เลยเหรอไม่มันวางห่างดังอ่ะห่างจัดโอ้แล้วติดด้วยหรือวางอย่างนี้เอาละกันโอเควางอย่างนี้ละกันวางโต๊ะหน้าโซฟาอ๋ออย่างนี้นี่เองจัดไปแลมปลาลูกดอกปักหัวคนนั่ง อย่าพูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลย 95% แล้วอะอยากได้ 100% อะเพราะว่ามันจะทำให้อาจารย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายนะครับสามารถที่จะฟื้นฟูสุขภาพได้เร็วแล้วก็ไปสอน 100% แล้วโอเคห้องนี้สวยโลนเก้าอี้นั่งทำไมตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันก็นั่งเผื่อแบบที่นั่งไม่พอไงแล้วได้อยู่ได้8คนนะครับอันนี้เฮ้ย8คนเรามีที่นั่งพอวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยเหลือเลยบางคนก็เล่นเกมบางคนก็กินข้าวเดี๋ยวนะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมีบุคลากรเท่าไหร่อาจารย์2คนนะครับอาจารย์2ผู้ช่วยมีความสำคัญผู้ช่วยก็3คนเป็น5แล้วแล้วก็เป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมก็คืออีก3อุ้ยมีคนมาเพิ่มด้วยมุมทำโทษ เกมนี้ไม่มีหินเหรอพี่มีครับผมนี่หินนี่ไงหินโอเคนะโอเคหรือยังยังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีนะครับสิ่งที่เราต้องสร้างต่อไปคือห้องสมุดนะครับห้องสมุดนี่จะทำให้เด็กนักเรียนนั้นเรียนดีนะครับแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอะเปรดที่ดีเพราะว่ามีการไขว่คว้าหาความรู้นะครับไขว่คว้าหาความรู้นะครับผมโรงอาหารเหรอโรงอาหารโอเคโรงอาหารแต่ว่าเดี๋ยวเราทำพวกอันนี้ก่อนพวกห้องสมุดต้องมีห้องติวส่วนตัวด้วยนะเอาจริงเอาห้องติวส่วนตัวก่อนแล้วกันห้องติวส่วนตัวนี่ก็สำคัญมากเลยนะครับก็คือมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเก่งขึ้นเพราะว่าได้มาติวแบบส่วนตัวเลยอะการติวส่วนตัวนี่แหลมประตูห้องไหนดีวะเนียนแล้วก็มีโต๊ะนะครับนี่ติวส่วนตัวกันเลยเรียกว่าล่ำเรียนกันในนี้นี่ไงสุดยอดต้องสวยงามด้วยนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเงินไม่พอละ พอแหละนี่เรามีเจลมีผมให้ด้วยนะมีผมให้ด้วยแหลมแหลมขนาดนี้ Learning Power บวก 2% คิดว่าไงอ่ะขอบคุณโอกิโดกี้10กล่องนะผม Learning Power บวก 2% โอ้สบายละสบายละเอ้ยของพวกนี้ก็ช่วย Learning Power อ่ะมาดิวะโหนักเรียนเราเกรดดีโคตรๆบอกเลยขอหนังสือเยอะๆในนี้ขอหนังสือเยอะๆอันนี้มีอีกปะเอามีก็ซื้อดิครับมีก็มา750โอ้โหไปสบายวะไปสบายวะดูโอ้โหเดือดๆบอกเลยเดือดๆความสวยงามก็ต้องมาเหมือนกันอันนี้ความสวยงามก็ต้องมาแปะโปสเตอร์เพิ่มความอินมีเงินพอจ้างครูไหมตอนนี้พอแหละต้องพออยู่แล้วเปล่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินเปลืองอะไรขนาดนั้นอันนี้เห็นผมใช้เงินเปลืองอ่ะก็ไม่นะใช่ปะผมว่าก็ไม่นะโปสเตอร์แปะไว้ข้างหลังร้อยเปอร์ยังสุดยอดโหยขอแบบนี้สักอีกสักห้องได้ไหมเพราะว่าติวส่วนตัวเนี่ยมันคือเข้ามาได้คนเดียวนะครับวันนั้นก็ต้องมีห้องเพิ่มก็ปี้มาเลยแล้วก็ไว้
ฝั่งนี้สวยฝั่งนี้แล้วประตูย้ายประตูย้ายประตูมาฝั่งนี้ได้วะเอาใหม่ใหม่แคนเซิลไม่อยากเข้าห้องนี้เลย ขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ my god ไม่อยากเข้าซะด้วยนี่แล้วกันตื้อด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 ื้อเฮ้ยเดี๋ยวผิดผิดขายกันสุดยอดเป็นห้องที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีความงดงามเช่นเคยเพราะเราติดต้นไม้เข้าไปเยี่ยมต้องเรียกผู้ปกครองอันนี้สุดยอดมาแล้วเป็นไงต่อไปคือห้องอะไรครับต่อไปคือห้องห้องสมุดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีโรงอาหารด้วยนะครับต้องมีโรงอาหารด้วยมันต้องมีห้องสมุดก่อนต่อไปนะครับเหลือเงินอยู่107สบายสบายวะผมว่าเนาะสบายปะเออเงินเราแบบเหลือๆเอางี้แล้วกันเทรนนิ่งรูมเออมันต้องมีเทรนนิ่งรูมด้วยดิว่าอยู่วะพอปะเนี่ยห้องอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนเป็นห้องที่เรียกว่าห้องสมุดโอเคห้องสมุดห้องสมุดก็เอาไว้แค่นี้พอโอเคแค่นี้พออ่ะเราต้องเหลือที่เหลือทางไว้ให้ด้วยเหลือที่เหลือทางห้องสมุดก็มีประตูนี้โอเคแล้วก็นี่คือต้อนรับต้อนรับนะครับแล้วก็มีชั้นหนังสือข้างในฝั่งนี้นี่โต๊ะทำกันบ้านเหรอโต๊ะทำกันบ้านก็ฝั่งนี้แล้วกันโอเคฝั่งนี้นะเราต้องมีพาร์ติชันนะครับดูจากโซะพาร์ติชันเราต้องมีครับนี่ปิดไว้ก่อนไงปิดพาร์ติชันไว้ก่อนแล้วก็มีหนังสือเยี่ยมที่สุดข้างในมันก็จะสวยงามแบบนี้ข้างในมันก็จะสวยงามแบบนี้เป็นไงสุดเกินสุดเกินเนี่ยสุดเกินแล้วนี่คืออะไรวะเรคคอร์ดเป็นข้างในมีพวกแบบว่าเอกสารเรียนรู้กันเต็มอ่ะเรียนรู้กันเต็มสวยเลยนี่มุมมาหนังสือติดกันวะนี่กันนะแล้วก็อันนี้คอมนี่ค้นคว้าทำการวิจัยค้นคว้าอย่างเดียวตรงนี้แหลมมีต้นไม้กั้นกลางให้ได้ปะเป็นไงต้นไม้กั้นกลางสุดบอกได้คำเดียวว่าสุดเอาพรมมาหน่อยพรมพรมแดง น่านอนมากเลย จะมานอนอีกแล้วหรอจะนอนอีกละนี่นี่ถังขยะแหลมๆแหลมๆอันนี้อะไรโอ้โหเฮ้ยฉันหนังสือแบบฟิ้งๆหรอไม่มีครูดอสอ่ะดิไม่มีให้ปลดล็อกเลยแฮะหน้าต่างซะหน่อยนะดื้อๆๆๆๆแจมโปเตอร์เรามาอีกแล้วครับทุกคนโปเตอร์เรากลับมาอีกครั้งนี่ร้อยเปอร์อ่ะมันต้องร้อยเปอร์ดิวะร้อยปะวะร้อยเหอะเพื่อนหูยังไงก็ไม่ร้อยอ่ะ96ถ้าผมก็พอแล้วมั้งโอเคนี่เอาว่ะโหห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ห้องคอมต้องมาแล้วใจเย็นชีวิตติดโปสเตอร์ว่าอย่างนี้
ชิบหายเนี่ยเต็มพื้นที่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะคือถ้าเราจะมีห้องคือเทรนนิ่งรูมเนี่ยต้องมีนะเพื่อเอาสตาฟเราไปนี่ไปอัปเกรดเพื่อให้เขาสามารถที่จะมาอัพไอ้พวกนี้ได้อุปกรณ์เพื่อให้มันเรียนเก่งขึ้นนะครับแต่เอางี้ละกันห้องอาหารก่อนนี่เพื่อไม่ให้เด็กๆเครียดจนเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้เด็กๆเครียดจนเกินไปคือประเด็นเนี่ยผมจะเอาห้องเทรนนิ่งรูมไว้ไหนวะถ้าเกิดว่าเราสร้างห้องอาหารเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนกับว่าจะไม่เหลืออะไรละไม่เหลือห้องละเทรนนิ่งรูมใช้เท่าไหร่อ่ะเทรนนิ่งรูม4 × 4 4 × ถ้าเทรนนิ่งรูมเป็นอย่างนี้เทรนนิ่งรูมสี่คูณสี่ถ้าเอาเทรนนิ่งรูมมาอยู่ฝั่งนี้แทนเทรนนิ่งรูมอยู่ฝั่งนี้แทนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไปก่อนเทรนนิ่งรูมนะเทรนนิ่งรูมคืออันนี้เนี่ยมันจะมีอันนี้ข้างในแบบมีนิดนึงอ่ะมีนิดนึงอันนี้ใช่ป่ะโอเคสมมุติที่เป็นเทรนนิ่งรูมก่อนแล้วก็ห้องอาหารเราอยู่ฝั่งนี้เลยอยู่ฝั่งนี้เลยโหต้องยอมกินผมว่าต้องยอมกินไอ้ตรงนี้ไปว่ะมันจะเหลือทางเดินแค่ช่องเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวเราค่อยขยายก็ได้เราเอาไว้ก่อนไงตอนเนี้ยคือตอนนี้เราต้องมีก่อนอ่ะต้องมีก่อนค่อยมาขยายทีหลังโอเคพวกเรานี่มีบงมีบาร์ด้วยนะโอ้โหเดือดๆบอกเลยเดือดๆฝั่งนี้แล้วกันสร้างไปก่อนครับสร้างไปก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวจะเพิ่มอันนี้จะเพิ่มแต่มันมีแค่นี้นี่เรามีนี่ด้วยขยายหน่อยสวยกินเสร็จเข้าห้องน้ำสะดวกกลายเป็นว่านะฝั่งนู้นใช่ป่ะที่เป็นอาจารย์ผู้หญิงก็จะอาจแบบว่าแบบอุ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเดินไกลบางนี้แต่ฝั่งนี้นะครับทุกคนนะครับผมกินเสร็จเอ้ยไม่ไหวปวดเข้าเร็วในขณะที่ผู้ชายเอ้ยไม่ไหวแล้ววิ่งตรงรีบวิ่งฝั่งนู้นโอเคเขาเรียกว่าได้เสียคนละอย่างกินจะตีกันไหมมีตีหรอกโอ้ใครมาตีที่นั่งไงอันเนี้ย งบบานปลายไม่เป็นไรนะคือเราจะต้องมีทุกอย่างนะครับเราต้องมีทุกอย่างจริงสองโต๊ะนะอันนี้โต๊ะนายเชิญนะครับโต๊ะนายเชิญสามโต๊ะไปเลยแล้วกันแล้วก็มีอันนี้คือ what the hell เดี๋ยวมีแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแบบขยายก่อนขอขยายที่ก่อนเดี๋ยวมีแน่ไม่ต้องห่วงไอ้เวทีเมื่อกี้นี่มันโรงอาหารจริงๆเหรอโรงอาหารครับผมนี่เดี๋ยวเรามีนี่ไงตู้น้ำไอ้ตู้ข้าวแล้วก็ตู้มันเป็นแล้วชีสซี่ไส้กรอกอะแล้วก็ตู้น้ำนี่เห็นป่ะเราก็นั่งกินเลยได้เลยครับอันเนี้ยแล้วมันก็จะมีอันนี้นะสมาคมว่ะไม่มีห้องสมาคมนี่ว่ะไม่ห้องสมาคมเขาเรียกว่าชมรมชมรมคนนอนดึกตั้งไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจะต้องให้คนมามีชมรมกันอะชมรมคนนอนดึกชมรมเงินมันจะหมดยังไม่ได้จ้างสตาฟเลยนี่หว่าเราวางสตาฟก่อนได้ปะเผื่อจะได้รู้ว่าเรามีเงินพอ อาจารย์
อาจารย์สองคนจัดไปอาจารย์มายาแคทบอลนะครับผมไป1คนนะครับแล้วก็อัลโดมาร์เก็ตฟิลนี่นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยคนนี้แล้วกัน1แล้วก็ผู้ช่วยอีก2อีกคนแล้ววะ4แล้วก็พนักงานทำความสะอาด2อ่ะ2 2ก่อน2ก่อน2ก่อนแล้วเรามีกี่คนแล้วอ่ะ6คนจริงๆเราได้อีก2นะแต่ก็แค่นี้ก่อนแล้วแค่นี้ก่อนเน้นถูกไว้ก่อนเฮ้ยผมลืมไอ้นี่ป่ะวะผมลืมห้องนอนป่ะ จริงป่ะเนี่ยผมลืมห้องนอนเหรไม่เป็นไรผมรู้แล้วนี่ไงเราจริงๆอ่ะตรงเนี้ยผมจะเหลือไว้เป็นทางเดินเว้ยคือแบบเราจะทำประตูตรงนี้ออกมาเนี่ยประตูเนี้ยมันก็จะเดินออกมาแบบทะลุไปหอในเราแต่หอในเรายังไม่มีตอนนี้เงินเราเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเราสองช่องเนี้ยเป็นหอพักไว้ก่อนโอเครู้เรื่องทางการรู้เรื่องจบเลยแค่นี้จบนอนในห้องเลยห้องเรียนเลยเหรอไม่เป็นไรทุกอย่างมีทางแก้ครับทุกอย่างมีทางแก้จริงๆแต่ตอนเนี้ยคือเราต้องมีเกมให้แบบนักเรียนเราก่อนไงตู้เพลงตู้เพลงชิ้นไหนเลยพี่โอเคโต๊ะนี้เอาออกแล้วกันนะโอเคแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับเหรอไม่ได้ดิมันต้องแบบเรียนรู้อ่ะการเรียนรู้อ่ะครับแล้วก็แดนออนเดอะฟลอร์ไงอันเนี้ยแดนออนเดอะฟลอร์โอแพงละ 4,000 เลยเหรอโคตรแพงเลย ได้อยู่เพื่อความคือเด็กๆเราจะเครียดไม่ได้นะครับเด็กๆเราจะเครียดไม่ได้เลยไม่ได้เลยแหละไม่ได้เลยแหละนะครับเราไม่งั้นลำบากนะครับไม่ได้เครียดไม่ได้เลยถูกต้องครับไปพวกเราเพลินๆเลยเพลินๆไปเพื่อการศึกษาโปเตอร์พี่ผิดคอนเซ็ปต์ว่าต้องมีโปเตอร์นี่ว่าลืมไปเลยนี่หุ่นยนต์ป้ายหุ่นยนต์ไปดิไงเดือดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ97ถึง100วะถึง100หน่อยสวยแหลมโอเคจัดไปห้องนี้อ่ะห้องนี้เนี่ยมันห้องให้พนักงานมาฝึกซึ่งไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่ในตอนแรกแต่ก็มีความสวยงามไว้หน่อยก็ดีอันนี้แบบอันนี้คืออยากจะเล่นแล้วนะอันนี้คืออยากจะเล่นละโปสเตอร์เราก็มีก็98เปอร์ไปสุดยอดดูโอ้คือแบบคลายเครียดอ่ะคลายเครียดเลยดีกว่าเนี้ยไม่เครียดกันเลย อย่าลืมขายหน้าต่างอันนี้เหรออันนี้เดี๋ยวเราย้ายที่แอบมาอุ๊ยไม่ใช่อันนี้ดิหน้าต่างจ้าเน้นสันทนาการค่าจ้างคุณอันนี้ตอนนี้ผมแบบกลัวว่าเปิดเทอมมาเอ้ยติดลบเอาวันนี้ไปเทรนสตาฟเลยได้ปะเป็นนักอะไรวะนักเมคานิกนักเมคานิกนั้นสามารถที่จะอัปเกรดแคมปัสอิควิปเมนต์ได้นี่อัปเกรดก่อนเลยอ๋อคือมันจะเพิ่มศักยภาพด้วยนี่หว่าส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยเขามาลดน้ำต้นไม้ด้วย
เดี๋ยวรถทะลุพาร์ติชั่นอย่างนี้เลยเหรอไปฝึกยังนะฝึกหน่อยน้าบอกขอรดน้ำก่อนนะโอ้เด็กๆจะเรียนแล้วรดน้ำก่อนรดน้ำไปรดน้ำไปพี่เจ้านักเรียนไปปล่อยป่าหาตังค์ไม่ได้ไปฝึกหน่อยครับพี่ผมอยากให้พี่มาอัปเกรดของให้หน่อยอ่ะไปยังเข้าทางนี้ไวดีโอเคเดี๋ยวรอเขาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะระหว่างนั้นเราก็มาทำห้องนอนห้องนอนของเด็กนะครับผมก็จะเป็นดอร์มิทอรี่มันแบบอยากจะไปสร้างตรงนี้จริงๆเลยแต่ไม่มีตังค์แม่งเอ้ยนี่เลยคือแล้วนอนข้างๆห้องเลคเชอร์นอนไปก่อนนะห้องเลคเชอร์อ่ะนอนห้องเลคเชอร์ไปก่อนละกันดูแบบโซอ่ะโอเคเอาเตียงก่อนเตียงก็ตรงนี้เป็นสีให้ด้วยดิเตียงขาวแล้วกันกลางๆกลางๆเตียงขาวเนี่ยตื่นปุ๊บเรียนปั๊บเลยดูไงโต๊ะด้วยไงเออสุดเขาไปฝึกหรือยังอ่ะโหรดน้ำต้นไม้ก่อนน้าบอกว่าต้นไม้เยอะเหลือเกินต้นไม้เยอะมากมอนี้มันจะหล่อนหน้าต่างไหมอ๋อมีผ้าม่านให้นี่เห็นป่ะมีพม่านให้โอ้นี่ไงก็เลยปิดไว้ก่อนเอาอ๋อหน้าต่างพวกนี้ก็คือใช้ไม่ได้เหรอถ้าเกิดว่ามีอันนี้โหตายละเอาได้เลยต้นไม้เยอะผู้ช่วยต้องเยอะดูทรงแล้วหมายถึงคนรดน้ำอ่ะดูดิเขาไล่นี่ยังรดไม่หมดเลยนะโอ้โหเยอะจัดดึกๆจะมีนางรำไหมเดี๋ยวอะไรจริงๆแล้ว2ห้องนอนก็ได้นะผมคือในความเป็นจริงอ่ะผมก็อยากให้ทุกคนได้มีห้องของตัวเอง1ห้อง1คนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ห้องใหญ่ขนาดนี้อาจจะประมาณบล็อกนี้แต่ว่าตอนนี้พื้นที่ยังไม่พอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันเขียนบอกอยู่ว่าอะไรวะในเกมนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้1เตียงสำหรับนักเรียน5คนนะครับก็คือมันเหมือนว่าจะมาผัดกันนอนอะแบ่งกันนอน แบ่งกันนอนว่างั้นเถอะเอ้ยงั้นเราทำเป็นอันนี้ไปก่อนก็ห้อง1สัก2เตียงก็ได้มั้งห้อง1 2เตียงได้วะโดยประมาณห้องหนึ่งสองเตียงนี่เราไม่ห่วงเรื่องฮวงจุ้ยเลยนะที่แบบว่านอนเอาขาตีกันอย่างนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอีซี่ครับวันนี้นอนไปก่อนนอนไปก่อนเนี่ยนอนไปก่อนเออต้นไม้เริ่มเยอะแล้วนี่ต้นไม้เริ่มเยอะแล้วพื้นที่สีเขียวครับพื้นที่สีเขียวบางวันก็นอนรวมกันโอเตอร์ก็ตามมาในนี้แคมปันเลเวล6แล้วเหรอโอ้โหเขียว 82% ห้องนี้มูลค่าเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนห้องนี้มูลค่า 11,700 โอเคได้อยู่ทั้งนั้นได้อยู่กลัวผีโอ้ my god หลอนโปเตอร์เอาอีกสักก็หน่อยแล้วกันนะนี่ไงเอ้ยมีโปสเตอร์นี้ด้วย I love TP ตัดไปเทเลพอร์ตตัดไป 99% เอาว่ะเฮ้ยเราใกล้จะได้เปิดเรียนแล้วครับทุกคนใกล้ได้เปิดเรียนแล้วนี่จัดไปหนุ่มเป็นยังไงล่ะอยากได้ห้องคอมพิวเตอร์ใจเย็นใจเย็นนะเขายังรดน้ำต้นไม้อยู่อีกเหรอเ
ผมว่าเราต้องมีอันนี้เพิ่มว่ะไม่ได้จริงผมว่าคนเราไม่พอคือถ้าเราไม่จ้างอันนี้เพิ่มคนนี้เก่งเมนเทนแนนซ์คนนี้เก่งอะไรอะมูเมนต์สปีดอีกคนละกันอีกคนโอเคแล้วก็ให้เขามาเมคานิก 1,000 บาทสตาร์ทเทรนนิ่งเขาจะเทรนหรือยังอ่ะผมมาเทรนหน่อยได้ไหมอ่ะนายจะเทรนไม่เทรนวะเนี่ยจะได้แบบว่ามีอุปกรณ์ก่อนไอ้นี่เลยอ่ะก่อนเด็กมาเรียนโอเครดน้ำต้นไม้สมัครเรียนทางไหนต้องมาที่นี่เลยครับตอนนี้ลงเหลือเงินอยู่ 8,000 นะ 8,000looking for work หรือว่ามันต้องเปิดเรียนก่อนวะ start training แป๊บนะเรียกเลยเรียกแล้วstart trainingจะเปิดเทอมหรือยังใกล้แล้วครับผมสักครู่นะฮะสักครู่นะครับตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าทุกอย่างโอเคหรือยังรถน้ำไม่พักเลยว่ะตอนนี้เหลือเงินอยู่ 8,265 นะครับผมเราพร้อมที่จะเปิดเรียนกันหรือยังครับและนี่คืออะไรอะไรเอ่ยวะอยากเรียนแทน โอเคพอเริ่มร้อนเงินแล้วต่อไปเราจะทำการเปิดแล้วก็เปิดเรียนกันนะครับผมทุกคนเฮ้ยผมลืมไปเลยภาพรวมเรายังนี่มัน 53% คือโดยรวมทั้งหมดอะเพราะว่าด้านนอกเรายังไม่มีอะไรวางเลยครับลืมไปเลยด้านนอกต้องมีของวางด้วยเนี่ยมันถึงจะเพิ่มตรงเนี้ยเวลาเดินเมื่อไหร่จะได้เรียนต้นไม้เลยสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้เอ้ยน้ำดื่มดิเนี่ยน้ำดื่มตามประจำจุดต่างๆอ่ะน้ำดื่มประจำจุดอ่ะเนี่ยนะน้ำดื่มตู้กดน้ำดิตู้กดน้ำนี่ประจำทางนี่สุดยอดประจำเส้นทางต่างๆนะครับแล้วก็ถังขยะด้วยถังขยะทุกมุมต้องมีไม่งั้นเดี๋ยวทิ้งเลี่ยราดแล้วเหนื่อยพนักงานมาเก็บอีกนี่ต่อไปอะไรครับผมต่อไปก็เป็นต้นไม้เดี๋ยวมันเพิ่มเห็นปะมันต้องเพิ่มอ่ะโอ้ล็อกเกอร์ทำไมล็อกเกอร์มันไม่เพิ่มไอ้นี่วะมันไม่เพิ่มความหรูหรามาเห่าเหรอไงล็อกเกอร์หน้านี่ไปเลยสุดยอดครับเยี่ยมโอ้เจ๋งจัดใช้ทุกบาททุกต่างครับนี่ต้นไม้มาก่อนคือรดน้ำกันทั้งวันน่ะทั้งวันนะครับโปเตอร์ด้วยครับผมไอเลิฟเทเลพอร์ตสวยเพิ่มแล้วดูดิ 82% building value คือ 360,000 แล้วอ่ะเก่งจัดตอนเนี้ยเงินเหลือเท่าไหร่ครับทุกบาททุกสตางค์ครับผมทุกบาททุกสตางค์เราต้องชีวิตหมดเมนูนี่ป้ายเมนูเราอันนี้ไปเลยข้างนอกนี้บอกเลยว่าข้างในของอร่อยโอเค 81% โอเคได้เวลาแล้วเราเริ่มที่จะเรียนแล้วจังหวะนี้เอาล่ะเตรียมพร้อมทุกคนในที่สุดเราก็ได้เปิดเรียนแล้วปีการศึกษาที่1โรงเรียนเราอัพผลได้วะถ้าเราอัพเป็นน้อง
นักเรียนนักเรียน15คนเราก็จะได้เงินเพิ่มนะเราไหวปะวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมเช็คคอร์สที่เราจะเรียนกันในปีนี้ก่อนท่านได้ปะวะถ้า15คน15คนไหวปะวะนักเรียน15คนเรามีอันนี้8นี่8ครอบคลุม15ครอบคลุมอยู่8คนเรียน8ห้องมันได้8ใช่เพราะว่าเลคเชอร์เรียนได้8คนห้องปฏิบัติเรียนได้8คนแต่ว่าจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วมันเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมีแบ่งกันเรียนครับคือครึ่งหนึ่งจะเข้าเรียนเลคเชอร์ก่อนอีกครึ่งหนึ่งเรียนอันนี้ก่อนอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างหนึ่งสิบห้าคนดีกว่าผมว่านะ15คนเราจะได้เงินเพิ่ม2เท่าเลยนะอันนี้จริงๆแล้วอะเอาไปเลยแล้วกันไม่ไหวก็ล้มละลายจบจบเออผัดกันเรียนจัดไปสตาร์ทในเกียร์ปีการศึกษาแรกโรงเรียนดมเลินเดินลมเปิดนบัดนี้วู้ฮู้ yes มาแล้วครับมาไหนนักเรียนนักเรียนเราจะมาหรือยังเป็นนิ่งลูมนี่ไงเขาไว้นี่แล้วเอาว่าอัปเกรดอัปเกรดสตาฟโอ้มันต้องเปิดเรียนก่อนจริงด้วยมันถึงจะอัปเกรดได้อุ้ยอุ้ยอัปเกรดผ่านสมองมาแล้วครับไหนนักเรียนวะนักเรียนเรามาแล้วอู้โอ้โหกิ๊กจัดตอนนี้กำลังกิ๊กอินน่ะอินเลยอินเลยมาถึงแบบว่าอินจัดอะเดินเป็นโรบอทมาเลยอะตอนนี้นักเรียนเรามาโอเคเราอัปเกรดไอ้โรบอทโปรเจกต์อัพใช้เงิน 10,000 โอเคแป๊บนึงยังไม่มีตังค์ ดูเอาว่ะนักเรียนเรามาแล้ว15คนปะดูนักเรียนแป๊บนักเรียนเรานี่15คนชั้นปีที่1 นะครับมาถึงเรียกว่าเข้าห้องกันก่อนเลยเข้าห้องเข้ามาเก็บของนะครับเข้ามาเช็คอินนี่เก็บของใครยัดของเลยครับโอเคเรียบร้อยแบ่งเพื่อนนะแบ่งเพื่อนนะครับแบ่งเพื่อนด้วยโอเคยัดของไปครับเก็บของ เรียกห้องจองห้องกันก่อนเลยครับจองห้องกันก่อนเลยครับทุกคนนั่นแหละดีมากเยี่ยมหล่นใครเปิดนาฬิกาปลุกวะตู้ไม่พอเราซื้อตู้ได้เพิ่มมาวะเนี่ยต้องนะตู้เราตู้ตั้ง 1,500 ไม่มีตังค์รอก่อนจ่ายค่าเทอมมันนี่ไงเฮ้ยมาถึงกำไรเลยมาถึงกำไรเลยอ้าวถ้ากำไรมาแล้วปุ๊บก็เราเพิ่มตู้ให้แล้วกันทั้งนั้นอะเพิ่มตู้ให้เพิ่มตู้ให้ครับโอเคกำไรแล้วตอนนี้กำไรแล้วโหมาถึงตังหมดเลยดูอินโพเตอร์แน่เลยเฮ้ยเอาว่ะเลคเชอร์ครับคาบแรกเอาครับอาจารย์จะทำการสอนเรื่องโครงสร้างของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์นั้นที่จริงแล้วมีอยู่หลายปัจจัยนะครับที่ทำให้กลายเป็นหุ่นยนต์ได้เริ่มจากครั้งแรกนะครับหุ่นยนต์ตัวนั้นจะต้องมีทั้งหมด30วันนะครับเพราะถ้าเป็น31วันจะเป็นหุ่นคมอันนี้แกหาเล่นเฉยครับแล้วข้างหน้านี่คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่หมุนได้นะครับก็เป็นนักเรียนครับตั้งใจฟังนะครับผมนักเรียนชั้นบนสุดจะทำอะไรครับอ๋อกำลังจดอยู่ครับจานคนนี้อัพเลเวล2แต่หลับ what อัพเลเวลกันใหญ่เลยครับแต่หลับอยู่นะผมกำลังหลับอยู่ครับนะครับอาจารย์มาสอนเรื่องการ์ดจอนะครับซึ่งเอ้าเป็นอะไรวะหุ่นยนต์นะครับมีความรู้สึกความรักนะครับเยอะแล้วก็เฟรนชิพวอตเอาว่ะนี่แล้วอาจารย์ก็จะเต้นเบรกแดนซ์ให้ดูนะครับนี่เป็นการเต้นสไตล์แบบโรบอติกแดนซ์นะครับผมอันนี้ไปสานต่อกันได้พรุ่งนี้อาจารย์จะ
สอบถามนักเรียนทุกคนว่าได้ไปซ้อมเต้นกันหรือยังนะครับก็เกี่ยวเนื่องกันครับระหว่างพลังงานนะครับแปรผันไปสู่แบตเตอรี่นะครับหุ่นยนต์ทุกตัวมีแบตเตอรี่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดมีพลังป้องกันสูงและชิ้นส่วนต่างๆครับประกอบกันดูเหมือนจะเป็นกบนะครับผมดูเหมือนจะเป็นกบแล้วก็กลับมาที่พลังงานอ่ะหลับกันหรือยังอ่ะเอาละนักเรียนวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับคาบเลคเชอร์ขอบคุณทุกคนที่มาเรียนมากเอาว่ะเงิน 10,000 แล้วอัปเกรดอัปเกรดวันนี้อัปเลยอัปเลยอัปเลยสวยมาอัปหน่อยครับอัปหน่อยครับเรียนเลคเชอร์เสร็จแล้วเราอินมากเลยนายเอาละเราไปไหนกันต่อดีเราก็ไปค้นคว้าหาความรู้กันเลยดูโอ้ห้องสมุดที่นี่แม่ต้องบอกเลยว่าพ่อแม่ฉันน่ะมาดูที่นี่แล้วเขาบอกว่าห้องสมุดที่นี่สวยงามมากเลยเลยให้ฉันมาที่เรียนที่นี่ละไปไหนกันแล้ววะเอ้าใครปวดท้องอ่ะไปไหนนี้อ๋อมาติวอ้าวไม่ติวแล้วอะไรวะเนี่ยเอาละครับจะเรียนภาคปฏิบัติกันแล้วอันนี้อัปเกรดก่อนอัปเกรดเอาว่าอัปเกรดแบบหลายวันทีเดียวโหเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินลดทีละวันทีละวันทีละวันมีใครเข้าห้องน้ำหรือยังเออว่ะมีใครห้องน้ำยังวะยังไม่มีใครปวดมั้งโอ้มาชิวเลยพวกนี้มาชิวเลยเต้นนี่ไงเห็นปะมันก็มีแดนซ์ออนเดอะฟลอร์ให้เต้นแบบว่าเต้นโรบอทนะครับเฮ้ยเราอัพยังวะเรียบร้อยอัพแล้วเอาละครับแล้วนี่คือการเรียนปฏิบัตินะครับดูให้ดีหุ่นยนต์แต่ละตัวนั้นมีแบตเตอรี่ที่ต่างกันบางคนเรียนคอตกทำไมคนนี้เขาเครียดจังวะเขาก็รู้สึกโอเคนะความแบบว่าความสุขของเขาก็ค่อนข้างที่จะ 64% นะครับเอาละครับนี่คือทุกอย่างที่เราเนี่ยทุกอย่างที่ผมวางไว้นี่เขามาอินเทอร์แอคได้หมดเลยนะโคตรดีน่าเรียนไหมครับตอนนี้เลเวล3แล้วฮะตอนนี้ภาพรวมของเรานะครับเกรดเฉลี่ยของทุกคนอยู่ในประมาณ 4+ บวกนะครับผมตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งภาคเรียนเลยนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าเด็กทุกคนนั้นมีความสุขดีแล้วเรามาดูคุณภาพของเด็กกันดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะมีตารางเรียนด้วยใช่ปะตารางเรียน timetable นี่ไงที่บอกคือปีนี้นะครับจะมีการเรียนเลคเชอร์กันตรงนี้มันมีตารางเรียนบอกเลยว่าเรียนเลคเชอร์กี่คนแล้วก็เรียนภาคปฏิบัติกี่คนไงสุดโคตรสุดแล้วเงินเรามาแล้วเงินเรามาเรื่อยๆเลยเว้ยหูกำไรจัดอ่ะตอนเนี้ยใครเข้าห้องน้ำอ่ะเอาว่านี่ห้องน้ำฮะ Can Alexa Bunting โอ้อ๋อส้ม นึกว่าแบบว่าไปกินมาแล้วเอ้ยไม่ไหวแล้วอ๋อส้มนี่เองโอ้โหใกล้จะรวยแล้วตอนนี้ใกล้จะรวยแล้วเมื่อกี้ชื่ออเล็กซ่านะครับห้องน้ำหญิงมามันดูทำไมคนนี้เขาคอตกเนี่ยวะเขามีอะไรดังเป็นลักษณะนิสัยนี่เองเป็นลักษณะนิสัยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่านกฮูกกลางคืนนะครับไม่ตื่นตัวในตอนเช้าเรียกว่าไม่สดชื่นไงแต่เราไม่ขาดทุนนะเราได้กำไรเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เราได้แบบได้พลังเรื่อยๆเลยพื้นที่ใหม่ใช้เงินเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้ใช้เงิน 40,000 นะครับค่อนข้างแพงไม่รู้ว่าพอจบปีการศึกษาแล้วเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เอาว่ะค้นคว้ากันใหญ่แล้วก็มีการเข้าไปอันนี้จานรอแบบว่ารอติวให้เลยนะไม่มีใครเข้ามาติวอัศวินรัติการเออมีแต่กำไรดูดิเห็นปะโอ้โหดูมากดตังเนี่ยเสียเงินให้เราทีละ10 บาท 10 บาทอินอร่อยอ่ะบอกเลยกินอร่อยแล้วก็มาเต้นนี่อินมากอันนี้อินมากเพิ่งอาจารย์เพิ่งสอนมาเลยแบบเต้นเบรกแดนซ์โรบอทแดนซ์ส่งคนไปติวเฮ้ย 20,000 แล้วแจ่มจัดตอนนี้กำไรจากคาเฟ่แล้วเขาก็นั่งมีปฏิสัมพันธ์กันสุดยอด
เราต้องส่งไปติวเหรอแล้วงั้นเราจะส่งใครไปติวอ่ะเราต้องดูว่าใครที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ไหวใช่ปะ4บวกเนี่ยคนเนี้ยส่งไปติวได้ปะยังไงส่งเลยคนนี้เกรดเฉลี่ย4บวก4 plus นะผมเราก็ส่งไปติวซะเลยไงจานก็รออยู่แล้วตอนเนี้ยจานก็รออยู่แล้วสวัสดีครับจานคือผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเรื่องที่จานบอกตอนแรกว่าอะไรนะเต้นเบรกดงเบรกแดนอะไรเมื่อกี้ครับจานจานไม่ได้บอกให้เต้นเบรกแดนนะครูอีกคนหรือเปล่าอ๋อเหรอครับผมไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นจานนี่แหละจานไม่ได้บอกให้เต้นเบรกแดนจานอีกคนผมว่าจานนะครับหมายถึงว่าจานนี้ว่างไหมครับเมื่อผมจะไปจานอื่นอะไรเล่นอะไรของนายเนี่ยมุกเนี่ยนี่มาดูบทเรียนตรงนี้ก็คือสถิตินะของคนที่เรียนแล้วผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับนายน่ะนายจะต้องเรียนผ่านอย่างแน่นอนถ้านายติวกับฉันเห็นไหมดูตรงนี้ดูให้ดีๆดูให้ดีๆมันมีลูกศรอยู่อะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ลูกศรจานศรเฮ้ยเริ่มเป็น B แล้วอ่ะ B แล้วนะอันเนี้ยเมื่อกี้ A โหโหเกรดเฉลี่ยแบบเขียวหือหลืออะครับดูดิ B A A B A B หมดเลยนี่ยังเรียนไม่จบเรียนจบภาคเรียนยังวะส่วนคนที่ยังไม่ขึ้นเกรดเนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับเพราะตารางเรียนเขายังไม่มาเอาเขาเรียนกันต่อแล้วเอาว่าโอ้ได้แบบรัวๆสุดยอดปลดล็อกยาวๆนี่มันคุณภาพนี่ว่าแล้วสอนต่อเลยครับจังหวะนี้ไม่รีรอครับแหมดูการประกอบหุ่นยนต์เอาว่ะสุดจัดโหเรียนปีหนึ่งก็ได้เรียนแบบว่าโหดๆกันซะแล้วหัวกะทิทั้งนั้นเลยระดับหัวกะทิครับคนเรียนที่เนี่ยเก่งจัดอ่ะนักเรียนคุณภาพอ่ะครับธรรมดาที่ไหนล่ะเราโปเตอร์ค้างคาวก็แปะเลยดิครับนี่โปเตอร์ค้างคาวโรงเรียนคุณภาพจัดจัดตอนนี้เอาว่ะโอ้อันนี้ใครสร้างอ่ะจานเหรอมีหัวกะทิแล้วมีหางกะทิไหมไม่มีครับไม่มีครับเฮ้ยหิวข้าวกันเหรอหิวข้าวเดี๋ยวนี่เรียนหนักกันจนไม่กินข้าวไม่เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรกันเลยเหรอเพื่อนกินข้าวกันหน่อยโอ้ลงอาหารแล้วก็มีไม่กินติดเรียนอันนี้ติดเรียนอยู่โอ้โหต้องมาดูละติดเรียนอยู่เอ้ยระดับหัวกะทิต้องกินข้าวนะน้องกินข้าวก่อนโอ้อะไรครับเนี่ยเด็กอย่าอดข้าวอ้อขอเรียนก่อนแล้วกันพอดีหิวก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องเรียนเราต้องเรียนดีเด่นจริงๆไม่ไหวแล้วกินเจลล้างมือแม่งไม่ใช่ความสะอาดต้องมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ติดเรียนอาจารย์ยังไม่หมดคาบเลยยังหมดข้าวเลยหิวข้าวจัดอ๋อ 10% แล้วหมดข้าวจะอ้าวทำอะไรอ่ะจะกินเจลซะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวกลุ่มปวดฉี่อ้าวเฮ้ยโอ้โหแล้วทิ้งขยะกันไม่มีที่เป็นทางขยะก็มีนายน่ะหิวกาดนายปวดฉี่เรารู้นายคือนายจะต้องไปเข้าห้องไหนอะทั้งนั้นอะเอาแล้วไม่ไหวแล้วปวดดึงไปไหนดีเดินมาทางนี้เข้าห้องน้ำหญิงเข้าห้องน้ำหญิงชัวร์ก็ได้เดินไปนี่ดูมาเต้นตรงนี้เลยฝึกเต้นมาแล้วห้องน้ำเนี่ยด่วนรอขอหน่อยเถอะโอเคเข้าห้องน้ำไปสวยโลนไหนใครเกรดไม่ดีอีกเมื่อกี้ใคร B ใครจะ A แล้วตอนแรกคนนี้ B เอ้ย C บวกคนนี้ยังอีกเหรออารมณ์เป็นไงหิวข้าวกินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปติว
เดี๋ยวเราพาคนนี้ไปติวก่อนคนนี้ซีบวกอยู่โอเคแล้วปวดท้องอ่ะ 28% ทนไหวปะไปติวไหมเพื่อนไปติว ทนไหว 28% เออ 27 แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวติวแป๊บเดียวไปติวกับจานก่อนเกมนี้มีตายไหมพี่ ไม่รู้ไม่มีหรอกมั้งแต่ที่แน่ๆเราจัดเอนเตอร์เทนเมนต์ให้แบบเต็มๆอ่ะแบบสุดๆแต่ว่าบางคนก็นี่ไงเขามาเต้นแล้วเขาแบบอารมณ์ดีขึ้นบางคนก็เอาแต่เรียนไม่ยอมมาเต้นมันอยู่ที่นิสัยของแต่ละคนด้วยขอบคุณทายาราโตะด้วยครับสำหรับอุ๊ย35กล่องนะครับผมครับโรบอติกนี่ปลดล็อกได้รัวเลยว่ะเฮ้ยเรามีนี้300นะมีตู้กดข้างนอกเออผมว่าเดี๋ยวจบเทอมนี้ก่อนจบปีการศึกษานี้ก่อนไว้ว่ากันเอาว่าเด็กเซตใหม่เริ่มอันนี้แล้วเรียนเลคเชอร์แล้วครับนี่เด็กปี1ตังซื้อที่ได้แล้วครับผมซื้อได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามันต้องมีตังตกแต่งด้วยไงวันนี้ตังน้อยเอาว่ะโอ้สุดยอดตอนนี้กิจการกำลังไปได้สวยครับแล้วเกรดเฉลี่ยทุกคนก็ภาพรวมคืออยู่ที่ B บวกนะครับ B บวกก็โอเค B บวกนี่โอเคเลยนะครับเด็กเซตใหม่1 2 3 4 5 6 7 7คนกำลังนั่งเรียนบอกว่าเกรดเฉลี่ยของเด็กกลุ่มแรกนั้นค่อนข้างเป็นไปได้สวยนะครับ A B ทั้งนั้นเลยส่วนเด็กเซตใหม่ก็กำลังเรียนอยู่เยี่ยมเรียนกันจนจะง่วงนอนกันหมดแล้วเนี่ยแต่ละคนมีคนดูฮาร์ดล็อกเกอร์ในห้องอาจารย์จริงปะเนี่ยโอ้โหเกินดีละดูหยอกหยอกใครกินน้ำอ่ะเอาว่าสุดยอดเด็กปั้นและนี่คือวันไม่ทำอะไรนะรดน้ำต้นไม้ทั้งโรงเรียนสุดยอดมีคนเกรด A ไหมเดี๋ยวใครปวดท้องอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดินไกลเลยเดินไกลเลยโอ้โห 0% เลยเหรอเดี๋ยวอย่าลาดอย่าเพิ่งลาดเข้าก่อนสวยเต็มปะวะไม่เต็มโอเคwhat ทำไมไฮจีนเราไม่นี่เลยเราล้างเราเป็นอาบน้ำไหมเราอาบน้ำไหมเราอ่ะฮัลโหลอาบน้ำส่งไปอาบน้ำด้วยวะโอ้กลับไปทำงานอีกสุดยอดเหลือเกินมุ่งมั่นทำงานเฮ้ยอันนี้มันเอาไว้โอ้เอาว่ะนั่งคู่เลยนี่นั่งคู่เลยตอนนี้นั่นเดี๋ยวว่าปฏิสัมพันธ์นะครับมีคนมาจีบกันคนมาจีบกันเฮ้ยภาพรวมเกรดคือ A อ่ะทุกคนว้าวสุดเกินมีใครมานั่งหรือเปล่ามานั่งจูจีหรือเปล่าเนี่ยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของการเดทติ้งได้นะครับคือจีบกันมีใครมาจีบกันวะจิมมี่บีสโหชื่อโคตรเท่ ไปไหนเราสูดอากาศเหรอเดินเล่นเอาว่ะเรามานั่งข้างนอกนั่งเดี๋ยวคุยกับใครอ่ะเราไม่ได้คุยกับใครใช่ปะโรงเรียนดีเด่นมาล่ะอุ้ยอ้าวนั่งคุยกันกู๊ดเฟรนด์เอาโดนะครับกับอเล็กซ่าเราจะพัฒนากันเป็นแค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรอเราไม่เป็นมากกว่านั้นหรอเราอะคือตอนเนี้ยเขาอยากที่จะเข้าร่วมชมรมกันหมดหลายหลายคนเลยอะเนี่ยอยากเข้าเต็มหมดเลยแต่เราไม่มีพื้นที่เลยครับคือเราจะต้องสร้างห้องสำหรับชมรมแต่เราไม่มีที่แล้วเดี๋ยวรอเทอมหน้าแล้วกันนะรอเทอมหน้าเป็นได้แค่เป็นแค่เพื่อนเหรอหรือเราต้องมานั่งตรงนี้ถึงจะเป็นมากกว่าเพื่อน หัวใจ เป็นผมไม่กล้ามานั่งเลย คือนะผมว่าเราเรียนใช่ป่ะเรียนเออแล้วเรามานั่งนี้เรามานั่งกับคนที่แบบว่าแอบชอบไม่แอบชอบถ้านั่งด้วยกันก็น่าจะแบบว่าจีบกันละเพื่อนแม่งเดินมาแซวใครมันเพื่อนมานั่ง
เดินดูให้เพื่อนแซวเหรอโอ้โหเสียทรงกันดิใครจะมานั่งวะเฮ้ยเอาว่า 72,000 สบายๆจีบกันหน้าทางเข้าเลยโอ้อะไรมันจะจงแจ้งขนาดนั้นเพื่อนแซวแซวยับเลยนะแบบไม่ได้ไม่เป็นอันทำอะไรอ่ะ 83% แล้วตอนนี้เราหูเอมันหมดอ่ะตอนเนี้ย AB กันหมดนะครับแม่เจ้ามีใครอยากตีอยู่ปะแต่จานเราไม่พอเราจ้างจานเพิ่มดีกว่าทั้งนั้นอ่ะแต่มันจะจบภาคเรียนแล้วอ่ะเราจ้างเพิ่มมาอีกคนแล้วอีกคนขอจานอีกคนเออนะมังนอกย่อครับเอาคนที่เกือบจะ A ไปติวดีกว่าทั้งนั้นคนที่เกือบจะ A ก็ประมาณ79 B บวกอันนี้ก็เกือบ A ละ9วันนี้ส่งไปเดี๋ยวเขาเรียนนี่อยู่อ่ะมันติวได้วะถ้าส่งไปติวน่าต้องเรียนให้จบคาบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปติวชัวร์เลยมีปาวานเป็นพยานรักจีบกันข้างๆปาวานสุดยอดมันเขียวอ่ะมันแบบโอ้โหนี่แบบบริหารมาอย่างดีนะเอาจริงดูดิความแบบว่าความสุขของนักเรียนก็ 81% นะครับโอ้โหมันมีคนแบบสุขจัดๆตอนเนี้ย 92% น่ะแล้วมันค่าเฉลี่ยมันสูงมากผลการเรียนก็แบบว่าระเบ้ออะระเบิดระเบ้ออะครับเนี่ยจะเกียรตินิยมแล้วเนี่ย 94% แล้วมหาลัยชั้นนำครับตอนเนี้ยบอกเลยแล้วรุ่นเอากำไรมาอีก 10,000 โอ้โหสุดเกินโหดจัดนี่เขาเรียกว่าคิดมาอย่างดีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปตั้งแต่ต้นสตรีมมาทุกคนต่างกังขากับการบริหารมหาลัยของผอ.ฮาร์ตแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับด้วยการคิดอย่างละเอียดละออในการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพบกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ครับคือการพิสูจน์แล้วว่าในปีการศึกษาที่1ที่เรากำลังจะจบในปีนี้เราได้กำไรทั้งสิ้นกว่า 70,000 และมีแนวโน้มว่าจะถึง 100,000 ในจบปีการศึกษาและเราเชื่อมั่นว่าในปีต่อไปมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะทำการฉลองโดยการจัดอีเวนต์ SU Party เราจัดกันท้ายปีนะครับในเดือนกรกฎาคมเพิ่มความนะครับเขาเรียกว่าความสุข 30%จัดไปเลย 8,000 เงินเราเหลือๆอยู่แล้วเงินเราเหลือๆอยู่แล้วเราก็จัดไปเลยนะครับเราต้องมีการจัดกันเกิดขึ้นแล้วเราเอาอะไรมาวะเนี่ยอ๋อฮัลโหลเอาว่าเมนบอร์ดคืนกำไรให้นักศึกษาครับโดยการจัดปาร์ตี้ครับผมนี่ Dance on the Floor เงินเราเหลือๆอยู่แล้ววะรวยจัดจากคนไม่มีอะไรจากคนไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแหละแต่ว่าก็พอตัวผมก็พอตัวคนนี้เขายังไม่เลิกก้มหน้าอีกอ่ะเฮ้ยคนนี้มีบวกติวปะไปติวปะผมไปติวดิไปเลยเพื่อนนายต้องได้ A นายไปติวในขณะที่คนอื่นกำลังจะปาร์ตี้กันใน3 2 1ปาร์ตี้พรึบมาแล้วครับป้าบตึง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 
ไฮโดรเจนวูดโอ้โหแต่ละคนเรียนเก่งๆนั้นพระเจ้าเอาไปติวมันเอ้ยไปติวมาแล้วแล้วได้เกรด A พอดีเลยโอ้โหจบสิ้นปีเก่งๆกันทั้งนั้นบอกเลยอู้ไม่มีใคร C เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะขั้นต่ำไม่ใช่ B นะครับขั้นต่ำ B บวกแม่เจ้าโอ้โหดูสัมพันธไมตรีอุดเรียกว่าไปทั้งได้ทั้งวิชาการและบันเทิงสันทนาการต้องมาก่อนโรงเรียนคุณภาพครับแม่เอามาอะไรวะเออหิวโอ้โหวิ่งไวจัดโอ้โหมีหน้าทำไมวิ่งไวจังเหลือ0 80เออทำไมคนนี้เขาวิ่งไวจังวะเขาเทรดเขามีความสามารถอะไรอะไซบอกอะไหนวะไลฟ์สไตล์เฮ้ยเอาวะโอ้โหคนนี้สแตทแบบโหดจัดวิ่งอย่างไวเอาแล้วจังหวะนี้เอ้ยหุ่นจะเสร็จปะเนี่ยเอายังจบปีการศึกษาแล้ววะเยสโอ้โหมีเงิน 100,000 ทุกคนโอ้ my god overviewจบปีการศึกษาแรกครับแม่ graduating ยังไม่มีนะเพราะว่าลิงเรียนไม่จบนะครับผมแต่ว่าได้เรียนต่อ15คน15เต็ม15ครับปี1จบเข้าไปแล้วครับผมและกำลังจะขึ้นปี2นะฮะแหมแจ่มจริงได้รางวัล Campus of the YearCampus of the Year โอ้โหเรียกว่ามีความเป็นแหม decorate ตกแต่งรอบๆได้แบบว่าสวยงามเหลือเกินนะครับได้เป็นรางวัล Campus of the Year Student Choice โอ้โหแล้วเป็นแบบเป็นมหาลัยที่เด็กๆ เลือกเรียนกันที่นี่นะครับดมเลินเดินลมเอาอย่างเรื่องมากบอกเลยเอาอย่างเรื่องมากขอแค่นี้ละกันขอแค่นี้ละกันธรรมดาที่ไหนเออไม่เคยโอ้โหดับฮะ what อ๋อคือเด็กคือนักศึกษาเขารีเควสมาเหรอคืออยากจะเอาเตียงนี้เดี๋ยววางให้แต่ไม่ใช่วันนี้ไงวันนี้เราตังค์ยังไม่พอเพื่อนพื้นที่ก็ไม่พอโอ้โหจะบ้าเลยฟังดูยิ่งใหญ่แต่มีนักเรียนอยู่15คน เออเว้ยเฮ้ยระหว่างพักระหว่างปีเรียนเนี่ยมันไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรใช่ปะไม่เสียเนาะทุกคนก็ต่างหรือเราพอร์ตไว้ก่อนดีวะพอร์ตเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วเราก็มาเช็ค A บวก B บวก A บวกนะครับต้องบอกว่าปีถัดไปเนี่ยเราต้องวางแผนดีๆเนื่องจากว่าเรานะครับเราสามารถเพิ่มคอร์สเรียนได้ด้วยนะครับคือจะให้เรียนเนี่ยเห็นปะเรียนพวกคอมเมดี้VR เหรออันนี้เราทำอาหารแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์เพิ่มคอร์สเรียนก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะอัปเกรดของเราแบบเรียนแบบหุ่นยนต์หนักๆไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือตอนนี้เนี่ยนักเรียนปี2ของเรานะครับมีทั้งหมด15คนก็คือที่ผ่านชั้นปีแรกมาก็ปี2เราก็จะมีเรียนเพิ่มในหลักสูตรนะครับในหลักสูตรของโรโบดีไซน์ก็คือการออกแบบหุ่นยนต์นะครับนี่เพราะว่าปี1เราเรียนการสร้างไปแล้วเราสร้างเป็นแล้วโอเคโอ้โหเรียนเก่งมากแต่ละคนแบบว่า A บวก B บวกนะครับแล้วก็ปีที่2เราเรียนออกแบบ
นะฮะคือสร้างอย่างเดียวไม่ได้เราต้องออกแบบด้วยนะครับออกแบบนี่ซึ่งห้องเรียน 45,000 ชิบหายแล้ว 45,000 ถ้าสมมุตินี่ 45,000 นะแล้วนี่ 45,000 ไม่รวมค่าตกแต่งนะไม่รวมค่าตกแต่งแล้วเราต้องมีห้องเลคเชอร์เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าห้องนึงมันจุได้8คนจริงๆแล้วอ่ะเราแบ่งอันนี้เป็น2ห้องเราแบ่งเป็น2ห้องก็ได้เออได้จุได้18เอ้ย16คนเพื่อนักเรียนใช่แต่ว่าตอนเนี้ยตังค์เราไม่พอหรือว่าต้องกู้จริงวะมันมีให้กู้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกู้เงินSmell My Cash นะครับผมก็บอกว่ากู้ได้สูงสุดวงเงิน 250,000 นะครับดอกเบี้ย 15% ดอกเบี้ย 15% คือเราต้องจ่ายเนี่ย 8,667 ทุกเดือนนะครับทุกเดือนเป็นเวลา36เดือนทุกคนไอ้เงินเมื่อกี้ที่เด้งติ๊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 งต้องหักลบต้องหักลบไอ้ 8,000 เนี่ยไปทุกเดือนนะครับใช้คืนโคตรขูดกู้แล้วเราเบี้ยวหนี้ได้ไหมโอ้ my god เอาไงดีวะแต่คือถ้าเรากู้มาแล้วก็เอามาซื้อตรงนี้แล้วเราก็ทำหอพักหอพักแล้วก็ถ้าเราซื้อตึกฝั่งนี้แล้วก็ทำเป็นตึกเรียนตึกเรียนเฉพาะของหุ่นยนต์เท่านั้นหุ่นยนต์ของมันต้องมีอ่ะเอางี้เราคิดก่อนว่าเราจะเปิดคณะเพิ่มหรือว่าเราจะเพิ่มหุ่นยนต์ถ้าเพิ่มหุ่นยนต์เป็นขั้น3เนี่ยก็คือมีนักเรียนเพิ่มปีหน้าเราจะมีนักเรียน40คนนะครับ40คนนะ40คนนี่รวมปี2กับปี1ที่เข้ามาใหม่นะหุ่นยนต์เราอัปเกรดหุ่นยนต์เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มคอร์สเรียนเพิ่มรอบหน้าเพิ่มนักเรียน เราก็ได้เงินเพิ่มเป็น 480,000 จากเดิมคือ 360,000 ตึกใหญ่เรียนรวมตึกใหม่หุ่นยนต์โดยเฉพาะผมคิดอย่างนั้นเลยคือผมคิดว่าผมอยากจะซื้อตรงนี้แล้วทำเป็นเรียนหุ่นยนต์เรียนหุ่นยนต์นะครับตอนนี้ผอ.ตึงจัดแล้วนะ ผอ.ตึงจัดเลย คือตรงนี้จะเป็นเรียนเป็นคณะหุ่นยนต์เลยทั้งแถบเลยคณะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลื้อตรงนี้ออกเอานี้ไปใส่นู่นแล้วก็เอาพวกนั่นแหละไปใส่นู่นแล้วก็เป็นเผื่อถ้าเราเพิ่มคณะในอนาคตเราก็เนี่ยแบ่งเป็นตึกเลยอันนี้เรียนวิทยาศาสตร์เรียนหุ่นเรียนอะไรวะมีกีฬาป่ะมีอะไรไม่รู้อ่ะเราก็แบ่งไปเลยแต่ตรงเนี้ยผมอยากได้เป็นหอไงแต่คือประเด็นคือถ้าเราซื้อตรงนี้ใช่ป่ะในราคา 40,000 ซื้อตรงเนี้ยมาพร้อมอาคารด้วยก็คือมันก็ได้แบ่งให้เลยซ้ายขวาคิดหนักเลยว่ะมหาลัยไม่มีชั้น2 เอาขาไก่หน้าผากละตอนนี้ขอบคุณ M5 กล่องนะครับผมเอางี้คือถ้าเรากู้อ่ะถ้าเรากู้ 250,000 ใช่ป่ะเราก็จะมี 360,000 มี 360,000 เสร็จปุ๊บเราซื้อตรงนี้ 40,000 ซื้อนี้ 40,000 เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาซื้อสมมุติว่าซื้อฝั่งนี้
เรียนพอปะวะหรือกู้แสนหนึ่งก็พอแล้ววะแสนหนึ่งพอปะนี่ไม่รวมตกแต่งนะเนี่ยไม่รวมไหนจะต้องมีไอ้พวกสมาคมอีกไอ้ชมรมเออแต่ชมรมผมจะสร้างตรงนี้อยู่แล้วเป็นศูนย์กลางใครจะมาเรียนใครจะมาเข้าชมรมไหนก็ได้อยู่แล้วพอปะวะแสนเดียวพอวะมันจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เยอะแต่คือถ้าไม่พอเราก็กู้นี้อีก 50,000 พอนะพี่ถ้ารวมตกแต่ง 250,000 โอ้ my god เออค่าห้องไม่เท่าไหร่แต่ค่าตกแต่งนี่ดิแสนหนึ่งก่อนนะแสนหนึ่งก่อนเออเมื่อไหร่คิดไม่ได้โลนสักทีเอาละสวยโลนนะ we have the best money เราโลนเลยนะ take loan เอาไปเลยครับสวยโลนจัดไป 100,000 โว้เรามีเงิน 1-200,000 แล้วโว้ยพวกเราลุยเอาละซื้อเลยตึกนี้รับไปเลยพวกเราสวยมากขนาดนี้ครับสวยมากขนาดนี้ดูโหมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมันใหญ่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นมาแล้วมาแล้วเบลอเลยเบลอเลยครับรับรับเอาว่ะมันมาแล้ววันนี้โอเคโอเคเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเราปิดห้องนี้ก่อนปิดอะออกมาก่อนเพื่อนออกมาก่อนโอเคออกมาก่อนปิดอันนี้ด้วยปิดนี้ด้วยปิดสองง่วงนอนกันหรอแป๊บนึงอย่าพึ่งเดี๋ยวไปสร้างให้ฝั่งนู้นเออออกมาก่อนเพื่อนออกมาก่อนเออโอเคขายเลยเราขายได้อะไรวะ 13,000 เออเราลืมเรื่องที่แบบว่าเราขายนี้ด้วยว่ะมันไม่มีแบบว่าหักไอ้นี้ป่ะหักไอ้พวกแบบสร้างไปแล้วของมือสองนี้ราคาตกลงเกี่ยวป่ะไม่มีเนาะไม่มีแหละขายเลยขายเลยขายเลยไม่น่ามีนามีโอเคเต็ม10ไม่หักบอกเลยเต็ม10ไม่หักนี่แล้วเราก็อันนี้มาเลยประตู side entrance มันติดอันนี้อ่ะดีออกเลยครับพอเลยครับสวยครับอย่าเสียงหลงนะครับพี่น้องขายหน้าต่างตอนแรก 17,000 เหรอเอ้าเหรอสรุปราคาลูกผมโดนหักตังค์อยู่วะเนี่ยไม่รู้อ่ะช่างมันทางออกครับเจี๊ยมเป็นอะไรที่แบบสุดเกินไปหรือเปล่าสุดเกินไปหรือเปล่าครับอันนี้ยาวๆอีกแล้วเนี่ย เหมือนจะต้องเราสร้างยาวๆเลยนะปีการศึกษาที่2เล่นใหญ่กันแล้วครับท่านไม่เป็นไรทุกความสวยงามทางเข้าออกเหมือนอุทยานอุทยานเลยอ่ะเอาว่ะขยายทางเดินไงนี่มหาลัยนี้มีเรื่องเล่าไหมครับเรื่องเล่าเดี๋ยวอยู่กันไปเดี๋ยวก็มีเองครับผมอยู่ไปเดี๋ยวก็มีเองเออโหมันใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกเห็นในก่อนซื้อมันเหมือนเล็กๆวะ
ดูดิถ้าสมมุติว่าเราทำห้องถ้าสมมุติว่าเราทำห้องห้องหนึ่งห้องหนึ่งแบบอ่ะโอ้โหต้องนะ4 คูณ2สมมุติเฮ้ยโอ้ได้กี่ห้องเนี่ยมันได้กี่ห้องวะห้องพักพร้อมชมลมได้เลยเนี่ยอย่าลืมเตียงคู่นะพี่เออว่ะเตียงคู่คือเตียงคู่อ่ะมันต้องแบบว่าห้องใหญ่มากเลยนะอ๋อไม่จำเป็นนี่ว่าก็ห้องเล็กๆก็ได้วางได้เหมือนกันเตียงคู่ก็วางได้เหมือนกันคือถ้าเราคือถ้ามันเป็น4คูณ4อ่ะถ้า4คูณ4อย่างเงี้ยโอ้โหใหญ่มากเลยนะหรือใหญ่แล้วมีรูมเมทอ๋อเออว่าเราทำสองเตียงก็ได้นี่สองเตียงนี่ไงแล้วเราก็แบ่งพาร์ติชันเราเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็มีรูมเมทก็คือสองคนนอนสองคนอย่างเงี้ยเนี่ยเออก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แต่เตียงหนึ่งห้าคนคือใช่คือในเกมมันเตียงหนึ่งห้าคนครับเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเอาตามหลักความเป็นจริงอ่ะก็หลักความจริงของเราคือ1ห้อง1คนไงใช่ป่ะเออแต่ผมว่าอันนี้ก็โอเคนะเนี่ยได้อยู่มีทั้งห้องเดี่ยวห้องคู่โถงกลางเอาไว้เป็นห้องเลคเชอร์อย่างเดียวเลยห้องตรงเนี้ยนะใช่ตอนแรกคิดไว้งั้นครับใช่เลยต้องเลยครับ yes exactlyเออเพราะว่าในเกมเนี่ยคือมันเนี่ยเห็นป่ะมันเขียนอยู่ว่าอย่างน้อยเขาเขียนว่าอย่างน้อยนะครับ1เตียงต่อ5คนแต่ว่ามันจะประสบปัญหาตรงที่ดันง่วงพร้อมกันง่วงพร้อมกันมันก็ต้องมาต่อคิวนอนแต่ถ้าเรามีเตียงให้เพียงพอต่อนักเรียนอ่ะก็คือมันไม่ต้องต่อคิวกันเลยครับเออหอบางทีก็เล็กกว่านี้ถูกต้องเลยจัดไปน้องพวกเราตู้ห้องน้ำในหอด้วยใช่ต้องมีห้องน้ำในหอด้วยครับห้องน้ำเสียงหลงก็นะแต่เปลืองตังค์กี่คนนะพี่40คนเทอมต่อไปใช่ต่อไป40คนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่สิบคนเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าห้องหนึ่งมันอันนี้เท่าไหร่งบเท่าไหร่ลองเช็คดูลองเช็คดูมีนิดนึงนะมีนิดนึงหลงบ่อยจังพูดเยอะเล่นเกมนี้พูดเยอะจังวะเออพูดไปเรื่อยอ่ะงงไปหมดแล้วตอนนี้ตู้นี้อะไรอ่ะขอเพิ่มความงดงามเอาว่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งฝั่งนี้กัน yes จินตนาการคือเล่นไปไกลเหลือเกินจินตนาการตอนนี้แต่มันเอาเบี้ยวอีกมันหนุกดีอ่ะแหลมสนุกดีถ้าเป็น4คูณ3เหรอถ้าเป็นห้อง4คูณ3มันก็จะไม่สมมาตรจะเดินเตะตู้ไหมไม่รู้อ่ะดิวันนี้วุดเอาไปไหนเนี่ยโอ้แค่นี้ก็14,000แล้วอ่ะนี่ยังไม่รวมตกแต่งอันเนี่ยประตูอ๋อประตูได้ตรงกลางนี่ว่าสวยเลยแบบนี้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะอย่าลืมแอลกอฮอล์ต้องมาครับเจล
จลเราไว้ฝั่งไหนอะเดี๋ยวไว้ฝั่งนี้ก็อีกคนน้อยใจอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเนี่ยก็ขยะฝั่งนึงเจลฝั่งนึงไปไม่ต้องน้อยใจกัน ไม่ต้องน้อยใจกัน เออแต่เราต้องมีนี่ต้องมีผ้าม่านหลังเตียงทุกคนนะทุกคนเลยจัดไปแล้วก็มีหน้าต่างมีปะน้อยเออไม่ต้องมาน้อยใจเจลแอลกอฮอล์กันอืมนี่ก็ป้ายดูคืออยู่ห้องเดียวกันก็ต้องบอกว่าสนิทกันอยู่แล้วเดินไปเดินมากันได้ครับชิวๆสบายนะพรมมาด้วยพรมมีพรมสีอื่นนะวะเอ้าอย่าลืมนะเราปลดล็อกแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อเลยดีแบบนี้ลายอื่นมาหมดอะเอาว่ามันคือเจลสารสัมพันธ์เออว่าถือว่าเรานอนห้องนี้เราก็แบบว่าเอ้ยนายมาล้างเจลเอ้าคนนี้ต้องเรียกนี่ว่าเอ้ยนายล้างเจลเรามาล้างเออมีเรื่องกระถามพอดีเลยอะวันนั้นนายเดินกับใครวะเอ้ยวันไหนเมื่อวานเหรอหรือว่าวันไหนเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนน่ะเห็นเดินก่อนเดินมาเข้าห้องอ่ะเหมือนเดินมากับใครอ่ะมันเอ๊ะเหมือนเปิดประตูมาแล้วก็ข้างหลังเป็นเงาตะคุ่มแล้วก็ไม่เห็นเข้ามาด้วยเลยอ่ะคือบอกเอ้ยกูมาคนเดียวเอ้าไม่จริงเหมือนเห็นมีใครเดินมาข้างหลังอ่ะสีดำๆอ่ะเพื่อนบอกอ๋อเงาไงเงาเรื่องเล่ามาพอมีหอในอ่ะเรื่องเล่ามันต้องเริ่มมาครับผมเออเชอบความที่แบบว่าวางโต๊ะเดียวกันนะแต่ของมันโต๊ะไม่เหมือนกันดูดิอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยส่วนของนี้เป็นซองขนมอันนี้เป็นโต๊ะยังมีไลท์ในช่วงที่โดนแอลติดกล้องที่ห้องสบายเลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะก็ใกล้อยู่นะ77แล้วผมว่าก็ไม่นานหรอกจริงเดี๋ยวเราทำเพิ่มต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้ได้ไหมคือพนักงานเขาจะได้ไม่ต้องเดินมาไอ้นี่ไงถ้าเดินต้องเดินมานี่นี่คือแบบโอ้เกินไปนะนี่เกินไปนะไอเลิฟทีพีแล้วกันหรือว่าเราก็ซื้ออย่างอื่นปลดล็อกอย่างอื่นไปเลยอยู่ซัวป้ายส่วนใหญ่เป็นโปสเตอร์ดิส่วนใหญ่เป็นโปสเตอร์เออสงสารคนรดน้ำไงถ้าต้องมาตรงนี้คือถ้าต้องมาก็รดนี่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 เอ้ยวางหมวกเออมาปุ๊บก็เราก็วางคู่เลยไงใช่ปะวางคู่ไปเลยจะไม่ต้องมาน้อยใจกันป้ายเราต้องมีว่ะเอาป้ายแล้วกันทั้งนั้นนะไม่รู้จะวางอะไรแล้วอะโอเคโปสเตอร์อันนี้คือโรงเรียนโปสเตอร์นะครับทุกคนนี่ไงสวยเลยนี่ 95% ก็โอเคแล้วมั้งโอเคไปโปสแบบโปสเตอร์แบบวัยรุ่นอันนี้เราทำกี่ห้องนะพี่ คือแล้วเราต้องแบ่งชายหญิงด้วยนะชายหญิงนะงั้นฝั่งนี้เป็นเดี๋ยวนะตอนแรกเราอันนี้ทำไมขยะเยอะจังเลยวะเนี่ยกระจกแต่งละห้องหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นก็วางได้ก็วางได้ครับแต่หมายถึงว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะเสียตังค์เท่าไหร่ไงเอ้ยนี่ไงตัวเครื่องแป้งว้าวนี่ดิถึงคู่ควรนี่ไงมันเพิ่มความสวยงามมั้งวะเพิ่มปะเพิ่มทำไมไม่เพิ่มโอ้โหจัดยังจัดนี่เราก็ลบโปสเตอร์ออกโลโปสเตอร์เรา 92% เหลือ89
89 beauty blogger ขอบคุณธนาสิอีก10กล่องนะครับผมโต๊ะใหญ่เท่าเตียงราคาเท่าไหร่อ่ะทั้งเซตอ่ะสมมุติห้องนี้เป็นหอหญิงแล้วกันนะห้องนี้เดี๋ยวห้องนี้7คนเลยเหรอ what โอ้โหมันเหลือห้องน้อยไงก็เลยแบบโปสเตอร์ตรงโต๊ะหนังสือโปสเตอร์ตรงโต๊ะหนังสือโอเคดีเลยเยี่ยม I love TP มันวางไม่ได้ลืมไปเลยคือมันวางตรงไอ้นี่ไม่ได้ครับมันก็วางขอบโอเคแค่นี้พอเตียงคู่เดี๋ยวเราค่อยไปห้องอื่นครับมาอันนี้เราก็ห้องละ17,000อ่ะห้องละ17,800อ่ะคือก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องบอกเลย17,000ถ้าสมมุติว่าเราทำ1 2 3 4 ถ้า4ห้องก็8ไหวป่าววะ ไหวป่าววันนี้เราเป็นคนรวยไม่แพงหรอได้อยู่อ่ะตอนนี้ผอ.คิดหนักมากเลยคิดหนักฮู้ๆคิดหนักมากหมูเราปาบปาบ1 2 3 4 1 2 3ก็ถ้าเกิดว่าเราฝั่งละ3ก่อนฝั่งละ3ก่อนไปนู่นก็อีก3ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีเงินเหลือป่ะวะห้าคนจริงๆถ้าฝั่งละ3อ่ะผมว่ายังไหวอยู่นะฝั่งละ3คือไหวอยู่นะป่ะวะนี้หอหญิงเดี๋ยวค่อยเติมกำลังอยู่ในช่วงใช้ความคริสครับป้าบเนี่ยแคมปัสเลเวล9เข้าไปแล้วป้าบเนี่ยลองวางไว้ก่อนป้าบเดือดบอกเลยหอแปลนมันไม่เหมือนกันนี่ว่าเนี่ยเออว่ะไม่เป็นไรจะได้มีความแตกต่างเออจริงๆมันก็โอเคนะตอนนี้เงินก็เหลือ 90,000 ใช่ป่ะ 90,000 มันก็ห้องน้ำห้องน้ำหรอแม่เจ้าว่าแล้วกู้มา 100,000 แม่งไม่พอจริงว่าละลบตัวเครื่องแป้งฝั่งชายแล้วก็เอาอะไรใส่แทนถ้างั้นเป็นเพราะว่าตัวเครื่องแป้งราคาเท่าไหร่วะมันก็ไม่ได้แพงนะ450คือถ้าลบไปก็ได้เงินกลับคืนมาไม่เท่าไหร่กู้เพิ่มหรอจริงมะเนี่ย
ถ้าเรากู้เพิ่มสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเคถ้าสมมติว่าห้องน้ำเรายังไม่สร้างอ่ะถ้าห้องน้ำเราใช้ฝั่งนู้นก่อนเหมือนเดิมมันก็จะโหดูทรงไม่พอว่ะห้องน้ำไม่พอจริงว่ะเพราะว่าถ้าเราต้องรองรับนักเรียน40คนนะครับ40คนเนี่ยห้องนอนตอนนี้พอแล้วใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6พอห้องนอนน่ะเหลือๆตอนเนี้ยสำหรับในเกมนะในเกมนี้ห้องนอนนี่เหลือๆแล้วตอนนี้เหลือห้องน้ำขอบคุณใบหวานด้วยครับผมเปิดเรียนค่อยสร้างอ่ะห้องน้ำเล็กๆย้ายห้องน้ำย้ายห้องอาบน้ำจริงๆแล้วอ่ะไอห้องน้ำตรงเนี้ยดีแล้วต้องอยู่เนี้ยถูกแล้วแต่เราต้องสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มห้องน้ำเท่าไหร่วะ 13,000 อ่ะถ้าสมมุติเรายกห้องน้ำนี่มาเลยอันนี้ห้องน้ำหญิงเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะพอดีเลยเนี่ยถ้าว่างเงี้ยพอดีนะห้องน้ำหญิงถูกต้องครับแล้วก็สตาร์ทมาใช้ได้ไหมไม่ได้สตาร์ทมาใช้นี้ไม่ได้เดินไกลเดินไกลอย่ามาเลยตรงเนี้ยไกลเกินเออแล้วก็ห้องน้ำชายไปนู่นทำไมห้องน้ำชายไม่พอดีวะทำไมไม่พอดีอะเราเกิดอะไรขึ้นงั้นก็อย่างนี้แล้วกันน้ำชายสตาร์ฟใช้ได้ไหมไม่ได้สตาร์ฟต้องเดินกลับไปที่ศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางแปลนไม่เหมือนกันแปลนไม่เหมือนกันแกตอนนี้ห้องน้ำเท่าไหร่อ่ะ14,000อ่ะ14,000อ่ะจัดไป14,000ห้องอาบน้ำนะครับเฮ้ยโอ้เหมือนจะพอดีนะอันเนี้ยพอดีเลยสุดยอดวางไว้ก่อนอันนี้ก็ผู้ชายนักเรียนห้องผู้หญิงไม่พอดีเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ค่อยสร้างที่เพิ่มแต่คือตอนเนี้ย เหลือเงิน 35,000 เหลือเงิน 35,000 ครับโอ้ไอ้ตายเหอะ 35,000 สร้างห้องเรียนยังไม่ได้เลยสร้างเรียนไม่ได้เลยอ่ะชมรมก็ยังไม่มีอ่ะยังไม่ได้ทำตึกเรียนเลยโอ้โหเอ้ยเปิดเทอมไปสร้างไปมันก็ไม่น่าเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีเลยตอนนี้คืออันนี้ครับเนี่ย ออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วนะครับผมเราเรียกว่าไม่พอนะครับไม่พอจริงอันนี้เออแล้วเราต้องแก้อันนี้ด้วยนะประเด็นเราต้องแก้ห้องนี้ด้วยเพราะมันแก้อันนี้แก้ก่อนมีกู้แน่เลยว่ะเรานี่กู้แน่ดูทรงละกู้แน่นอนทรงไม่ไหวกู้ต้องกู้
ใครติดอะไรวะย้ายแป๊บปึ๊บห้องเลคเชอร์8คนต้องมีกู้เพิ่มจริงอ่ะนะคิดไว้แล้วต้องใช้แน่ๆสำหรับการกู้เพิ่มเอาวันนี้ออกมาก่อนครับโอเคเบาๆไว้เดี๋ยวรู้ว่าเรากู้เพิ่มสวัสดีครับพอพี่เอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับกู้ 250,000 นี่คือหมดห่วงเลยนะถ้ากู้ 250,000 นี่คือหมดห่วงเลย 100% จริงไม่มีมากไม่มีน้อยบอกแค่นี้แล้วกันไม่มีมากไม่มีน้อยเอาจริงแต่ว่าก็แป๊บนึงรอขายกันกูไปก่อนเดี๋ยวกำไรมาให้มันได้กำไรเฮ้ยมันได้กำไรหรือเปล่าวะยังไม่รู้เนี่ยนะแต่ตอนเนี้ยคือเรารีโนเวทฝั่งนี้ก่อนการศึกษาเนี่ยคือถ้าเรา 250,000 ตั้งแต่แรกอ่ะจบแล้วนะไม่น่าเลยว่าแล้วเชียวเลคเชอร์ทีเตอร์เหลือ1 8คนเนี่ยมัน8คนพอดีเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มป้าบแอบประตูสวยสวยครับมาสองที่เหมือนเดิมซ้ายขวาเท่ากันไม่รู้เท่ากันไหมไม่รู้แต่ก็โอเคสุดยอด มาแล้วประตูสองข้างไงแล้วเราก็มีห้องเลคเชอร์รูมสองที่เดี๋ยวนะผมขอดูตารางเรียนก่อนดูไงวะมันพอปะเนี่ยคือรองรับเลคเชอร์ได้16 คนต่อรอบเจลล้างมือเราพอว่ะติดอะไรนี่ต้องมีการจ้างอาจารย์เพิ่มด้วยอาจารย์ก็ต้องมาเจลล้างมือนำวันจอฉายภาพไม่เอาแล้วครับผมจอฉายภาพไม่เอาแล้ว พอเดี๋ยวจอฉายภาพมันเพิ่ม learning speed ป่ะถ้าเพิ่มก็เอาไม่เพิ่มไม่เอาอะเช็คแป๊บไม่เพิ่มโอ้โหเออห้องมัน 100% แล้วไม่เอาแล้วโอเคห้องติวไม่พอแน่ๆครับห้องติวไม่พอแน่ๆดูจากทรงละเขียนกระดานเอาเท่าที่มีตอนนี้เอาเท่าที่มีห้องนี้ก็ต้องโยกไปโหซื้อตังค์ไม่พอซื้อที่อีกโอ้ my god ถ้าผมกู้250,000มาอีกผมจะต้องจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยโห13,000จ่าย13,000หรถ้าไม่งั้นก็ต้องมาใส่นี้ก่อนไปก่อนน่ะมาใส่ในนี้ไปก่อนได้อยู่วะได้อยู่แต่คือเงินมันไม่พอซื้อโหเงินไม่พอซื้อว่ะเงินไม่พอซื้อว่ะ
ตอนนี้แม่เจ้าคือเงินเราไม่พอสร้างไอ้เนี่ยไอเด็กปี2ไม่มีที่เรียนนะเนี่ยยังไงก็ต้องกู้ว่ะดอกเบี้ยแพงอุ้ยคือเนี่ยถ้ากู้ปุ๊บล่มจมก็วันนี้แหละหรือว่าเรา 200,000เหลือ 200,000 แล้วก็จ่ายโอ้โหพอๆกันอะกู้2คือกู้เสร็จแล้วมันจ่ายคืนได้เลยปะแบบกู้แล้วทอนอะได้ปะกำไรมากกว่า 13,000 มันก็อาจจะเป็นไปได้นะค่าห้อง2ห้องก็ 80,000 แล้วพี่เออว่ะเจ๊งไม่เจ๊งก็ว่าเลยแล้วมาเซฟก่อนได้ป่ะเซฟแบบเซฟล่มจมแล้วก็แค่สร้างใหม่ไม่เป็นไรเออล่มจมแล้วไปเลยละกัน 250,000 จัดไปSmell my cashโอ้ my god แม่ในเมื่อกู้มาแล้วเนี่ยนะกู้เสร็จเรายังไม่ต้องซื้อที่เพิ่มแล้วกันโอเคเราทำไอ้นี่ก่อนไอ้นี่เลยเรียน1ห้อง2ห้องจัดไปสำหรับเด็กปี1เด็กปี1จะเข้ามาเท่าไหร่วะ next year เรามีเด็ก40คนใช่ป่ะ40คนก็คือเด็กปี2เรามี15คนเท่ากับว่าเด็กปี1เข้ามาใหม่เนี่ย25คนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีห้องเนี้ย2ห้องเว้ยใช่ป่ะแล้วห้องชมรมก็ยังไม่มีอีกอ่ะห้องชมรมเราสร้างในนี้ได้โอเคห้องชมรมเราสร้างในนี้ได้8คนเราต้องมีนี้2ห้องครับแล้วก็มีไอ้ห้องสำหรับปี2อีกห้องหนึ่งต้องมีกี่คนวะหอไว้สร้างห้องดูแล้วมันเครียดแทนจะรีบห้องชมรมอีกเออห้องชมรมก็มาอีกโอ้แม่เจ้าห้องสตาฟก็ต้องเพิ่มอีกเออว่ะโอ้ห้องสตาฟโอ้นี่ยังผ่านไปปีเดียวมันตึงขนาดนี้เลยเหรอต้องซื้อเพิ่มว่ะดูจากทรงแล้วต้องซื้อเพิ่มว่ะเหมือนว่าต้องซื้อเพิ่มจริงว่ะเตียงรวมเตียงคู่หรือถ้าไม่ซื้อนะถ้าไม่ซื้อเราก็สมมุติว่าเราสร้างห้องเอาสำหรับเด็กปี2แล้วกันห้องเด็กปี2ใช่ไหมอันนี้เป็นห้อง4คูณ4 4คูณ4ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมห้องนี้โรโบดีไซน์
4คูณ4เออต้องลองก่อนไม่พองจริงเดี๋ยวค่อยไอ้นี่เรารอเก็บเงินให้มากกว่านี้แล้วเราทีเดียวนะว่างั้นว่าไงว่าตามกันทุกคน Let's go อ่ะนี่ห้องออกแบบหุ่นยนต์สวยโลนอย่างมากมาแล้วครับแบบนี้มันมีนี่เหมือนเดิมมีไหนบอก learning power ป่ะ learning speed นี่ไงไงพวกเราตั้งไปเลยจังหวะนี้วันแห่งการเรียนรู้ไงอันนี้คือวันแห่งการเรียนรู้ดูเดือดดูเดือดจริงๆโปเตอร์ต้องเยอะโปเตอร์ต้องเยอะนี่พรมต้องมีไหนพรมวะมีผมด้วยหน้าต่างจัดไปเน้นไอ้นี่ไว้ก่อนเน้นไอ้นี่เยอะเขาเรียกว่าความสะดวกสบายถังขยะฝั่งนี้ได้ปะมันไม่ขวางอันนี้เหรอเข้าไปเล่นได้ด้วยเหรอสุดยอดตึงล้าตอนนี้ตึงล้าเท่าไหร่แล้วอ่ะ87อันนี้สำคัญมากสภาพแวดล้อมอ่ะมันคือคีย์หลักเลยนะที่ทำให้เราแบบว่าเด็กนักเรียนเกรด A บวกกันหมดเลยอ่ะ A บวก B บวกอ่ะ 96% อันนี้พอแล้วกันพอป่ะอันนี้เรียนได้8คน8คนเพียงพอสำหรับปี2แล้วเพราะว่ามันnext year ใช่ป่ะมันก็จะมีคาบ2คาบแบ่งกันเรียนโอ้เรียนปีนึงเรียน2ครั้งเองเหรอก็คือหัวปีท้ายปีนะครับเด็กปี2เรียน2ครั้งอันนี้แบ่งกันเรียนส่วนต่อไปถ้างั้นผมอัพอันนี้เลยเราจะได้รู้ว่ามีนักเรียนใหม่อีกคนโอเคโรโบคอนสตรักนี่ไงอ๋อมันบอกแล้วครับว่าต้องการห้องเรียนอันนี้อีกอันหนึ่งอีกห้องเดียวโอเคงั้นเราดูทามเทเบิลนี่ไงมันก็จะบอกอยู่ว่าห้องนี้ไม่พอต้องสร้างอีกหนึ่งไม่พอตารางเรียนมันทับซ้อนกันโอ้ดูเด็กที่กำลังจะเข้ามาใหม่ดิครับโอ้ my godห้องเรียนไม่พอครับพี่น้องโอเคถ้างั้นเราก็สร้างอันนี้อีกหนึ่งโดยการถ้าเราก๊อปมาหวังเลยว่านี่เราสร้างไว้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เราสร้างไว้ใหญ่นะคะโอเคถ้าเราปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมแล้วเราไปสร้างไปดีกว่าผมว่าเรารีอันนี้แล้วเดี๋ยวเราสร้าง2อันเราจะได้เงินคืนมา 60,000 60,000 โอเค 60,000 นะแล้วเดี๋ยวเราจะเหลือตรงนี้ไว้สร้างห้องพนักงานเพิ่มเพราะว่ามันไม่พอละห้องพนักงานไม่พอจริงเราจะเหลือตรงนี้ไว้กำไรเราน่าจะมาเยอะนะดูทรงละ Robo Construction จัดไปพี่น้องสองที่สำหรับเด็กปีหนึ่งนะครับ6คูณ6เลยเหรอ6คูณ6เดี๋ยวนะถ้า6คูณ6ใช่ไหมแล้วมันจะพอวะอ่ะสมมุติเราสร้างนี้แล้วเราต่อมาอีกหนึ่งนี่ไงเราก็เรียนติดกันไปเลยเนี่ยใช่ป่ะสบายเรียนไปก่อนนะปีหนึ่ง
ปีการศึกษาต่อไปอ่ะทนไปก่อนเดี๋ยวสัญญาเลยว่าร่ำรวยเมื่อไหร่ไม่ลืมเด็กๆทุกคนแน่นอนไม่ลืมจะไม่ลืมจริงๆจะไม่ลืมจริงๆจะมาทำสารฝันให้ทุกคนได้มีพื้นที่การเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมนะเดี๋ยวไม่ลืมยังไงก็ไม่ลืมรอก่อนขอแค่รอก่อนขอแค่รอแค่นั้นเองนะทนหน่อยสบายโปสเตอร์ไปด้วยโปสเตอร์นะเราไม่ลืมมันอยู่แล้วเดี๋ยวรอเรารวยก่อนไว้เจอกันไปสบายนี่เราไม่เอาไอ้เนี่ยนะเราไม่เล่นต้นไม้แล้วนะโอ้สงสารคนรดน้ำจริงเลยเดินไกลไก่ให้ตายเหอะกดเลยพี่น้องสัญญารอได้สบายถังขยะเราหน้าห้องแล้วกันนะข้างในไม่มีแล้วนี่เราจะเจ๊งเปล่าวะไม่เจ๊งหรอกไม่เจ๊งหรอกเอาจริงนี่วันแห่งการเรียนรู้ 80% แล้วต้องหล่อนหน้าหุ่นยนต์กันไปข้างอ่ะดูดิไม่เจ๊งไงก็ไม่เจ๊งครับ 97% จัดไปเอาอะไรมาเจ๊งโอ้โหบริหารจัดการดีขนาดนี้ดู 45,300 อ่ะนี่เป็นไงพออ่ะทีนี้เรียบร้อยห้องก็เพียงพอสำหรับการเรียนเด็กปี1แล้วนะครับห้องเลคเชอร์ก็ครบแล้วเหรอโอ้โหโคตรดีเลย2ห้องนี้ก็พอแล้วเหรอวะใช่ปะดูตารางเรียนแป๊บเลคเชอร์เทียเตอร์โอ้มันพอเว้ยดูดิมีเรียนทับกันแค่วันเดียวเองอะไม่มีนี่หว่าอ๋อไม่ทับกันเลยเว้ยโคตรสุดเยี่ยมเงินหายอย่างรวดเร็วครับบอกเลยเงินหายอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เราต้องจ้างพนักงานเพิ่มก่อนเพราะว่าอาจารย์ต้องเยอะต้องมีอาจารย์เพิ่มนะครับอาจารย์เนี่ยนะก็จะเพิ่มอีก1และ2เยอะไปวะอาจารย์เรามีคนแล้วนะอาจารย์เรามีบุคลากรของเราที่เป็นอาจารย์มี4คนเหรอ4คนถ้าสมมติว่าอยู่ๆเดินพร้อมเรียนพร้อมกัน1 2 3 4 5ต้องมีคนว่ะต้องมีคนนึงครับต้อง5คนเอาพอดีแล้วแบบให้มาพบเลยจังหวะนี้ต่อไปนะครับก็คือผู้ช่วยก็ต้องมีเพิ่มเพราะว่าแม่เอ้ยเดี๋ยวนะห้องสมุดห้องเดียวครบปะวะห้องชมรมใช่ห้องชมรมต้องใช้ผู้ช่วยด้วยอ่ะในการที่จะเข้าชมรมเพราะฉะนั้นห้องชมรมก็ต้องมีเพิ่มมีพบมีเพิ่มนะครับ2assistant มี4แล้วไม่พอว่ะ4ไม่พอแน่เลยว่ะห้องอาหารก็ไม่พอด้วยใช่ห้องอาหารก็เดี๋ยวไปสร้างในหอเอาชิบหายแล้วงบบานปลายละผู้ช่วยหนึ่งโอเคมาทีนี้เรามีพนักงานอยู่นะครับรวมทั้งสิ้น14คนนะครับ14คนเพราะฉะนั้นเราสร้างอันนี้เพิ่มอีกหนึ่งห้องเรามาฝั่งนี้ปาบบาละตอนนี้บาละ
อยู่เกมก็ตึงขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าผมน่าจะกำไรว่ะน่าจะกำไรนะโอ้วะกำไรแหละห้องติวอ่ะต้องเพิ่มด้วยไงประเด็นห้องติวเนี่ยที่ดิวเนี่ยอีก2ห้อง2ห้องก็ตรงนี้ไปเลยแล้วกันห้องติวอันนี้คือชั่วคราวนะชั่วคราวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราต้องทุบกำแพงอันนี้แล้วก็เป็นทางเดินมาปีกนี้อยู่แล้วแต่อันนี้เราชั่วคราวไว้ก่อนนะเอาไว้เดี๋ยวรวยเมื่อไหร่ไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแน่นอนนะรวยเมื่อไหร่กลับมาชัวชัดเลยมีทางครับเน้นๆเลยเน้นนะอาจารย์เรากี่คนนะ4ป่ะอาจารย์5มีห้องติว4ก็โอเคแล้วมั้งโอเคแล้วกำไรหรือเปล่าไม่รู้ต่อไปห้องชมรมแล้วก็ห้องกินข้าวเจ้ากินข้าวStudent Union 3 คูณ 4 Student Union มีอะไรบ้างวะขอดูแป๊บถ้าเราสร้างไว้ก่อนนะมีบาร์มีโต๊ะหรือเราวางแค่พวกอาหารพวกเขาเรียกว่าอะไรวะตู้กดอาหารไปก่อนแล้วก็จะดีปะวะตู้กดอาหารเพราะว่าเราต้องสร้างห้องชมรมด้วยตอนเนี้ยมันหนักหนามากเลย ชมรมเรามีชมรมสปีดวอล์กิ้งนะครับสปีดวอล์กคลับเดินเร็วคลับเดินเร็ว1ถึง3 4ถึง6แล้วก็เพิ่ม energy sleep harder play harder ครับเรามีแต่ union เหรออันนี้เราสร้างอ๋ออันนี้เป็น student union นี่ว่าแต่ว่าStudent Lounge เรายังไม่มีครับอันนี้อันนี้มันเป็นที่พบปะสังสรรค์เอาไว้มันก็คล้ายๆกับไออันนี้ที่เราทำแหละแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้มีผู้ช่วยมาด้วยแต่ว่าตรง Student Lounge ไม่ต้องมีครับที่รวมพลที่รวมกลุ่มก้อนสำหรับเอาไว้พูดคุยพูดจาทักทายเฮ้ยเอาว่ะซิงล้างจานจังหวะนี้ครับเอาแล้วงบบานปลายหรือเปล่าห้องแบบพบปะสังสรรค์ไงบานปลายละรู้สึกว่าจะมีซิงล้างจานละซิงล้างจานแล้วก็ไมโครเวฟเอาไว้เวฟอ้าวคนละสีแล้วโอเคบานมะละจังหวะนี้เอาว่ะตู้เย็นสวยอย่างมากนี่ไงสุดๆห้องนี้ก็มีตู้ข้าวมันมีอันนี้ปะ
เดี๋ยวนะถ้าฝั่งหนูมันจะมีไอ้พวกนี่ให้สร้างปะวะอาหารทำไมผมเคยเห็นไรร้านอาหารที่มันเป็นไอ้นี่วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ตั้งไว้ไหนได้อ่ะฟู้ดโหได้เรื่องของสุขภาพก็มาตั้งในนี้ได้ปะอ๋อมันเป็นร้านแบบข้างนอกเหรอร้านข้างนอกแล้วก็ oh my god เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันทั้งนั้นอันนี้ เดี๋ยวค่อยโอเคงั้นอันนี้ก็เป็นตู้กดตู้กดข้าวไปก่อนตู้กดน้ำแล้วก็อาหารนี่สบายสบายครับสบายสบายชิวๆร้านตั้งข้างนอกโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรออันนี้ไว้ทำอะไรวะนั่งเล่นเกม2 player โอ้โหเล่นกันเพิ่ม entertainment จัดไปน้องนั่งเล่นกันเลยงบไม่บานเท่าไหร่อันนี้งบไม่บานเท่าไหร่สบายสบายครับสบายสบายเราก็ตั้งไงเก้าอี้นั่งโอ้โหแจ่มจริงๆตั้งไม่ได้หรอต้นไม้อีกแล้วไม่เอาโอ้โหไม่อยากเอาต้นไม้เลยไม่ได้ ขอความสวยงามมาดิเฮ้ยเอาว่ะ100บาทมาเล่นเลยนี่ความสนุกสนานต้องมาก่อนนักเรียนไม่เครียดสบายครับพวกเราผมไม่บานเยี่ยม 94% แต่ในห้องน้ำก็มีต้นไม้อ๋อตรงนี้นะเออวะโอ้ my god ไม่เป็นไรหรอกมั้งเออโอเคอ่ะอันนี้คือนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราเอาพวกตู้อ๋อแต่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเรามีตู้กดข้าวเยอะๆนะมันยังไงพนักงานเขาต้องเดินมาที่นี่อยู่แล้วครับเพื่อมาเขาเรียกว่าอะไรเมนเทนแนนตู้พวกนี้แต่ก็ติดไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวถ้ารวยเมื่อไหร่เดี๋ยวมาทำห้องแบบดีๆให้เลยทำห้องแบบดีๆให้เลยนะไม่ต้องห่วงพวกเรานี่นะตั้งไว้ก่อนนะถ้ารวยเมื่อไหร่จะไม่ลืมกันห้องน้ำชายไม่มีประตูนะพี่ไหนนี่ไงประตูมันอยู่อย่างนี้ประตูอยู่ด้านข้างเออลืมถังขยะต้องไม่ลืมครับไว้ก่อนออกแล้วก็ตรงนี้เอาติดเออห้องชมลมเกือบลืมอีกแล้วห้องชมลมเออได้รอแป๊บไม่ลืมสัญญาแน่นอนถ้ารวยเมื่อไหร่เจอกันนะสัญญาต้องรอถึง8ปีไหมไม่ต้องรอ8ปีครับปีเดียวก็รู้แล้วเออแล้วต้องมีรีเสิร์ชจริงๆแล้วห้องชมลมเนี่ยมันไม่ต้องมันเป็นห้องอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราก็ไม่ต้องก็ได้ใช่ปะเหลือแสนเดียวแล้วเหรอสบายครับผมสบายครับห้องชมลมวางไปก่อนผมว่านะนี่เลยอ่ะถ้าจะมาชมลมต้องมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวหอชายก็ต้องมาฝั่งนี้อะดิคือถ้าสร้างทั้งสองฝั่งเนี่ยมัน
เออก็อาจจะต้องมีทั้งคู่อยู่แล้วป่ะเพราะว่ามันไม่น่าพอฝั่งเดียวไม่น่าพออยู่แล้วป่ะเนาะเออคุยกับใครวะเนี่ยมาครับผมการนอนหลับ1การนอนนี่แบบนอนเยอะเสิร์ฟเข้าไปได้วะห่วยครับคนนอนเยอะแล้วก็คนวิ่งเร็วนี่คนเรามันต้องมีชมรมครับผมต้องเสริมสร้างเรียกว่าความสามารถให้กับตัวเองเอาลู่วิ่ง อันนี้แน่ใจนะให้คนใช้อ่ะใช่หรอชมรมนี่มันทำกันยังไงวะโอเคเดินปั่นไฟออกกำลังกายมาฝั่งนี้ครับเราไปกันเลยไม่รู้แหละยังไงก็ไม่รู้อะแต่มาก่อนอะจังหวะเนี้ยใช้ยังไงก็ไม่รู้วิ่งไปเลยแฮมทาโร่เราต้องต่อแถวกันเข้าคิวป่ะเนี่ยเอาให้สุดเอาให้สุดพื้นที่ตรงนี้แบบว่าเพิ่ม 2% ถ้าเราเพิ่มโปรเตอร์เข้าไปล่ะต้องเพิ่มวะไม่เพิ่มแล้วกันเหลือ 82,000 แล้วเนี่ยเหลือห้องอะไรวะเหลือห้อง research room research lab มันคือห้องที่เอาไว้ห้องอะไรวะ research lab มันคือห้องเอาไว้ที่วิจัยเพื่อปลดล็อกคลาสปลดล็อกคอร์สเรียนอื่นอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าโห 40,000 เลยเหรอเตียงคู่เตียงคู่เตียงคู่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะผมขอดูรีเสิร์ชแลบก่อนแต่40,000เลยนะรีเสิร์ชแลบคือ40,000สี่คูณสี่ขอดูก่อนขอดูรีเสิร์ชแลบจริงๆมันก็สำคัญนะเพื่อที่จะเราจะได้เปิดคอร์สเรียนเพิ่มในอนาคตวางไว้ไหนนี่What? เรียบร้อยนักเรียนรีเควสเตียงคู่คืออุ้ยเตียงคู่แป๊บหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้โอเคมาละ research lab use robotic bookcase คืออะไรวะคือวิจัย start new project mega hand 2 bookcase วิจัยหลายวันมากโคตรนานต้องการอาจารย์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ก็มาครับโอเคแต่นี้เราตั้งอันนี้เพิ่มกันแค่ปั๊บเวล12แล้วหรอโอ้เดือดจัดอันนี้สุดท้ายแล้วที่เราจะสร้างในปีที่2นี้นะครับปีที่2นี้โอเคมาวางเตียงวางสักเตียงก่อนแล้วกันถ้างั้น
ขายแล้วก็ตังหนึ่งเตียง Oh my god คือถ้าอย่างนี้คือไม่มีตู้นะได้หรือปะอุ้ยเออโอเคสักเตียงหนึ่งไปก่อนแล้วกันเออเด็กเขารีเควสมาก็เรียบร้อยแล้วโอเควันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้ฮัลโหลอะไร เสียงบุ๋มอีกแล้วเหรอนักเรียนปีเดียวไป30เอ้าตอนแรกมัน40เนี่ยทำไม35แล้ววะโอ้มันอัพได้เพิ่มอีกนะเนี่ยทราบแล้วนักเรียนเป็น40 45 45พอป่าววะผมว่าไม่พอเราเอาแค่35ก่อนแล้วกันอืม35ก่อนแล้วกันเออต่อไปเราค่อยไอ้นี่ผมไม่แน่ใจเลยว่าเราจะพอหรือเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นใครมันวิ่งเร็วจังเลยวะเออระหว่างนี้เขาจะไปเอ้ยโอ้โหวิ่งไวจัดไปแล้วช็อตนี้แมนนั่นแมนเอาแล้วจับจองเตียงจับจองเตียงอันนี้เรายังไม่เปิดเทอมนะเรายังไม่เปิดเทอมนะเดี๋ยวเรารอดูกันว่านักเรียนเขาจะไปไอ้นี่เปล่าเอาชมรมกันด้วยหรือว่าต้องรอเปิดเทอมก่อนทำอะไรกันอ่ะ เด็กนักเรียนแบบว่าเรียนหุ่นยนต์นี่เขาวิ่งเร็วกันหมดเลยเหรอวะดูดิรีบเลยเดี๋ยวโดนแย่งห้องว้อ เพิ่มดีวะถ้าเพิ่มอีก5คน515คนยี่สิบนี่ไงมันก็เหลือ40ถ้าเรากดคอนเฟิร์มได้ป่ะเลเวล4เยี่ยมทีนี้เราก็จะมีเด็กนักเรียน40คนในปีนี้ขออนุญาตเช็คตารางเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับตารางเรียนให้แน่ใจว่าเรามีห้องเพียงพอสำหรับการเรียนสร้างอีเวนต์ปาร์ตี้โอเคน่าจะไหวแล้วมั้งน่าจะได้แหละโอเคเออไม่ยอมเข้าชมรมกันน่าจะต้องเปิดเรียนก่อนน่าต้องเปิดใช่น่าเปิดเรียนตัดไปพวกเราเด็กๆมาเรียนกันเถอะ1 2 3ปีการศึกษาที่2โรงเรียนดมเลินเดินลมได้เริ่มตัดนี้เป็นต้นไปวู้ฮู้ปึ๊บปั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 ๊บมาแล้วนักเรียนปี1กำลังมาปีนี่ไงมากันแล้วผมเอามาคนนี้มาก่อนเลย overnapclub.com/shop สุดยอดโอ้ว่าได้เข้าชมรมกันแล้วผมว่าดีนะจะได้มี energy กันเยอะปี1มาใหม่แล้วครับอุ้ยคนนี้แบบเซบาสเตียนมิราเคิลโอ้แค่เดินเข้ามาก็มีความสุขแล้วดูดิยังไม่ทันได้เรียนเลยมีความสุขแล้วตั้งอันนี้ตั้งตู้เกมโอ้โหตู้เกมตู้เกมตู้เกมนี่ตรงนี้เลยชมรมนอนน้อยแต่นอนนะพวกเรา
คนนี้เขาเดินก้มหน้าอีกแล้วอย่าบอกนะว่าอายอีกแล้วมาถึงก็ต้องไปจองห้องก่อนครับรอดูที่วิ่งในวงล้อเขาวิ่งวะเดี๋ยวทำอะไรกันอ่ะนี่เป็นการปฏิสัมพันธ์กันแบบใหม่เดินเอาขาถูกันวิจัยเออเรายังไม่ได้อัปเกรดไอ้พวกอันนี้ปะวะเนี่ยทำยังวะอัปเกรดโปรเจกต์อัปเกรดโอ้หมื่นเลยเหรอโอ้โหตังหมดเว้ยนักเรียนติดบั๊กดีเจจัดงานดีเจ 7,000 บาทโอ้โหเอาเลยเอ้าตั้งไม่ได้ไม่มีบูธดีเจอ้าวขอโทษด้วยละกันจบแล้วนี้จบแล้วพี่หมายเหลือเงิน 9,000 เวละเอาว่ะอันนี้เขาอาจารย์เขารอสอนแล้วนะอันนี้เริ่มเรียนกันยังอ่ะโอ้แต่ว่าเด็กเฮ้ยWhat? ทำไมกำไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโหแล้วเราจ่ายคืนไปวิจ่ายคืนแล้วแต่ยังได้กำไรกลับมาเหรอจริงปะเนี่ย Oh my god นี่วางอะไรวะโหเหมือนยังทำยังไงจะมีที่วางแม่เจ้าไม่มีที่วางนะรอแป๊บขอเวลาเก็บตังค์ก่อนนะน้องๆใจเย็นโอ้ยังกำไรอยู่กำไรเรื่องอะไรวะโอ้แต่ดีใจจัดโอ้ดูครับเลคเชอร์2ห้องพร้อมกันครับแหมฮะโดยอาจารย์บุคลากรที่มีคุณภาพครับผมสอนเรื่องเดียวกันครับห้องนึงสอนเรื่องการ์ดจอห้องนึงสอนเรื่องประกอบตุ๊กตุ่นนะครับแหมฮะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆปี1ของเรานั้น20คนนะครับผมเอายังนักเรียน35อยู่เลยมันไม่40เหรออย่างวะเนี่ยแล้วรอดูผลการเรียนได้เลยครับแต่ขอไปดูการออกแบบหุ่นยนต์ก่อนนี่เป็นไงเอาว่าอู้เยี่ยมพวกเราเก่งมากยอดเอาว่าร่มแรงร่มใจเนี่ยเต้นโชว์เลยเต้นโชว์จานเลยเป็นไงครับจานโหเขาสอนมาดีไงตอนเนี้ยเขาสอนมาดีเขาสอนมาดีเลยระวังมือตีหน้าเพื่อน ยืนดีๆนะยืนดีๆพี่โคตรบอกพี่ลืมตั้งค่าห้องน้ำหญิงเหรอไหนอะนี่ไงหญิงชายนี่ไงอันนี้ชายอันนี้หญิงอ๋อหมายถึงห้องอาบน้ำเหรอสองคนนั้นหายบั๊กหรือยังเดี๋ยวเขาอุ๊ยอ๋อตกใจนึกว่าโอ้โหนึกว่าอดกำไรละโอ้ก๊อดโปสเตอร์ EJ อันนี้เราตั้งไม่ได้ฮะอันนี้ไม่พอหรือพอแล้ววะเงินเราต้องทำเควสคือเขาบั๊กหรือว่าหรืออะไรวะทำไมเขาเดินวนๆหรือว่ามันคิวมันยาวเดินวนจนปวดท้องเนี่ยหิวข้าวโอ้โหเดินแล้วเขาไปกินที่ไหนอ่ะไม่กินตรงนี้เหรออุตส่าห์ทำตู้ไว้แม่เจ้าอย่างน้อยมีเขาเรียกว่าไอ้นี่กันทุกคนละชมรมชั้นเลยโรบอทโปสเตอร์โปสเตอร์โรบอทวางเลยแล้วกันทำเควสทำเควสทำเควส
สเตทเมนต์เรายังเขียวอยู่ครับเรายังเขียวอยู่ถึงแม้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะกู้มาแล้วกว่าเยอะแต่เราก็ยังนี่ครับเงินต้นเราเงินต้นเราจ่ายไปต่อเดือนนะครับกำลังจ่ายเรื่อยๆทุกเดือนแต่นานอยู่นะอันนี้น่าจะ2ปีอันนี้3ปีนานเหลือเกินได้อยู่ผมว่าได้อยู่อะสบายละโรโบดีไซน์อันนี้วางได้ปะเฮ้ยพอได้อยู่เราก็วางเลยแล้วกันเรารวยอะตอนนี้ทุกคนโอ้กำลังโอ้อะไรกันอะคนนี้ยังหิวอยู่เลยเฮ้ยเด็กเรียนคนนี้ก็ปวดอีกเอาอีกแล้วตั้งแต่ปี1คนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยยังมุ่งมั่นกับการเรียนโดยที่ห้องน้ำคืออะไรไม่รู้จักยังเหมือนเดิมทุกอย่างโอ้เดี๋ยวๆหนาวเหรอเรดิเอเตอร์โอ้ my god เริ่มมีหนาวมันเกิดขึ้นเอาแล้วแล้วฮีเตอร์นี่จะวางไหนวะเนี่ยวางนี่เลยแล้วกันโอ้ยเริ่มมีการหนาวมันเกิดขึ้นเวละเอาว่ะโอ้โหกำไรมากรัวๆสบายละคือจะเอาเกียรตินิยมมาอันนั้นอะคนเมื่อกี้คนหนุ่มรัติการโอ้ my god ดูดิเราไม่มีถังขยะห้องนี้อะดิทำไมทิ้งกันไม่เป็นที่กันเลยโอ้โหเดินมาข้างนอกก็เจอแล้วถังขยะเนี่ยเยอะแยะไม่ตายเหรอตั้งค่าห้องนอนเตียงคู่อ๋อก็จะได้แบบว่าบางทีเราก็ต้องโอเคยังไม่ได้มาใช้ไงโอ้โหโซเมดความเล่นความสัมพันธ์ตั้งแต่ว่าคู่รักไปจนถึงเรียกว่าอะไรวะโซเมดนี่คืออะไรนะไอเนื้อคู่แท้ชิบหายหนาวกันหมดเรดิเอเตอร์200อ่ะโหแล้วต้องติดทั่วเลยนะแบบนี้ดูดิไม่งั้นแบบไม่งั้นหนาวกันหมดเลยห้องหนึ่งต่อหนึ่งอันเรา200เอาแล้วโหสบายแล้วกำไรปะเนี่ยโอ้ยังกำไรอยู่ตอนนี้หนาวทุกห้องเลยครับทุกคนโอ้โหดวนนี่ห้องอันนึงพอแล้วปะโอเคดีนะมันยังเหลือแบบเหลือที่มาให้นี่วางได้หรือเปล่าโอเคฤดูหนาวได้มาแล้วจังหวะนี้วางฟังให้หมดฮ่าสบายสบายดูทีละ200ไงทีละ200ไงเป็นไงหวังว่าจะไม่ไปเปิดตอนฤดูร้อนนะมีนิดนึงเหรอเมื่อกี้ยังมีนิดนึงอยู่อ่ะอีเวนต์อันนี้วางได้ปะเอาว่ะ Student Rolls Party จัดไปพวกเราจัดกันไปเลยต้นปีฉลองปีใหม่นะครับต้นเดือนมกราคมเยี่ยมไป
ฉลองฉลองเพื่อความอบอุ่นนี่อะไรเฮ้ยรับเงิน 10,000 เลยเหรอยอดโหเดือดจัดแบบนี้ทำไมทุกคนเริ่มเดี๋ยวคนนี้เป็นอะไรอ่ะซิบาสเตียนนายเป็นอะไรทำไมนายก็ปวดแล้วนายไม่ไปอ่ะเพื่อนเอ้ยไปเร็วนายเดี๋ยวนายอารมณ์ไม่ดีโอ้ปวดห้องน้ำเราก็มีทั่วไปทำไมนายไม่ไปโอ้โหเราต้องไปเรียนอีกแม่โอเคติดตั้งเพิ่มก่อนครับเพื่อความหายหนาวมันหนาวไม่ได้หรอกฮัลโหลเสียงอะไรอ่ะอย่าอั้นครับอย่าอั้นอย่าอั้นอย่าอั้นเด้ออย่าอั้นเด้อข้างนอกนี่ไงตั้งให้เลยมีดฮะเดี๋ยวมีโจรเหรอมีโจรบุกเหรอเนี่ยหายหนาวกันหรือยังฝั่งเนี้ยบางคนก็ป่วนนะแต่ก็ไม่ยอมไปโอ้ยให้ตายเหอะมีโจรเหรอไหนโจรอยู่ไหนวะมีแต่หนอนโจรเข้าหน้าประตูวะไม่มี อย่าบอกนะเรากำลังจะโดนปล้นน่ะใครอ่ะเอ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาทำอะไรวะ whatโอนจนเข้าไปเราลืมดูเลยว่ามีนี่ไงมีการปาร์ตี้กันแล้วแล้วหนาวด้วยไงประเด็นในเนี้ยหนาวด้วยโทษทีเดี๋ยวตั้งให้ อันนี้ร้อนเกินเหรอทรงโจรเออมาปาร์ตี้สงสัยมาปาร์ตี้อยู่กับทรงละมันคือร้อนเกินใช่ไหมนั่นอะหรือว่าเราวางเราต้องเฉลี่ยวางแบบเฉลี่ยเช่นกลางห้องหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ว่าโอ้ยห้องนอนห้องนอนนี่คือเพียบโอเคแจมแจมแมวมันต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหห้องน้ำก็ต้องมีโจรเข้าหอเหรอใช่เหรอเมื่อกี้สรุปคือโจรแบบกำลังกระทืบเราเหรอนะเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะแล้วตอนนี้ยังกำไรอยู่ครับเอาตรงโอ้โหแล้วเกรดเฉลี่ยก็ยังเป็น A อยู่สบายสบายใครซ่อมโอ้โหไม่เดี๋ยวนายมาทำอะไรอ่ะนายจะทืบเราหรอเอ้ยนายมาทำอะไรโอ้โหเวรแล้วไม่พอพนักงานซ่อมเราไม่พอหนุ่มไม่ใช่โจรอ่ะใครไม่รู้ตอนนี้ไว้ในไลบรารีเหรอโอเคจัดมาเอ้ยเขามาทำเควสโอ้โหไอเราก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นทุกบอกเราวางแล้วไม่ใช่หรอต้องวางอยู่เนี่ยเอาไว้ใน student lounge
ก็แล้วกันนะได้ด้วยเหมือนพวกมัดคอนมาเอนเตอร์เทนเฉยเหรออ๋อก็คือเควสที่เรากดรับ 10,000 ตันเลยเอาว่ะตอนนี้กำลังไปได้สวยหรือเปล่าพวกเราแต่ที่แน่ๆเราต้องจ้างคนนี้เพิ่มนี่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วเอาคนเงินเดือนน้อยด้วยนี่ช่วยหน่อยนะครับพอดีฝั่งนู้นน่ะแบบว่าไม่ไหวแล้วครับมีหลายๆอย่างที่กำลังจะพังนะฮะโอ้โหแต่กำไรเรื่อยๆอันนี้พังครับผมพี่โอ้อุยอุยเลยอันนี้อุยอุยเลยพี่ครับเราจับมันเลยได้ปะเราหยิบน้ำเลยได้ปะโอ้แต่เขาก็ติดงานเขาอีกอะรอแล้วกันโอ้อาจารย์ไม่พออะตอนเนี้ยอาจารย์แบบว่าไม่พอสำหรับการติวมีคนติววะเวสเสร็จว่ะ 2,000 ไม่ทันใจพอแล้วมันยังกำไรอยู่ได้ยังไงครับขนาดกู้เงินมาแบบกระจุยกระจายขนาดนี้นี่คนนี่คือคนที่ไม่อั้นนะครับมาจัดการก่อนเลยชุดแดงมาเลยรับมาบนี่ไงมาซ่อมแล้ววิธีการซ่อมนะครับก็คือกดซ่วมเอ้าไม่ได้ซ่อมแต่ไอ้นักเรียนใช้แล้วไม่ยอมกดซ่วมจะบ้าเลยโอ้โหจบเลยยังต้องไม่ให้มันนั่งกดเฮ้ยทำไมไม่กดซ่วมกันเฮ้ย ทำไมไม่กดซ่วมโอ้ตายแล้วโอ้ยห้องสมุดต้องขยายว่ะไม่ได้จริงเดี๋ยวทำไมนี่คนไม่อาบน้ำไอ้หมอนี่ไม่กดซ่วมแน่เลยว่ะขอดูเกรดทุกคนหน่อยครับตอนนี้ดูด้านเกรด A บวกกันลืมครับ A บวกกันลืมนะครับแล้วคนน้อยสุดคือ C คนนี้ครับผมยังไปดูทีวีอยู่นะครับแล้วก็กำลังอ่านหนังสือคนนี้ต้องถูกส่งไปติวดูจากทรงละคนนี้ต้องสูกส่งไปติวนะครับย่อไปเลยเกรดต่ำสุดคือ C บวกนะครับตอนนี้โหดจัดบอกเลยว่าโหดจัดส่งไปติวกันให้หมดครับ4คนนี้ไปติวเลยเพื่อนปวดฉี่กันอีกแล้วครับผมไม่ไหวโอ้โหอั้นมานานแล้วเกินทำไมต้องอั้นจนสุดแล้วค่อยไปเข้าไม่เข้าใจอันนี้ด้วยครับมากดหน่อยโหไม่มีใครลดน้ำต้นไม้ด้วยเหี่ยวหมดแล้วมันเหี่ยวหมดแล้วครับขอครูเพิ่มเหรอดูเหมือนครูจะไม่พอจริงนะครูพอแจ๊ดโอเคพอแจ๊ดจัดไปอีกหนึ่งต้นไม้เนี่ยเจ๊งหมดแล้วเนี่ยสุดเหลือเกินมันมีร้านราเมงนะครับร้านราเมงร้านอะไรน้ำผักล่ะราเมงน้ำผักฮอทดอกโหน่าทำมากเลยร้านพวกเนี้ยแต่ว่าเราต้องมีตังก่อนอันดับแรกเลยคือต้องมีตังก่อนนะแน่นอนเดี๋ยวตังได้ห้องสตาฟรูมใกล้ๆหอได้มีคนดูแลหอมันทำได้หมดนะครับถ้ามีตังแต่ถ้าไม่มีตังก็เรียบร้อยละใช้หนี้ก่อนดับแรกคือใช้หนี้ก่อนแหมแต่วันนี้เรารวยว่ะนะรวยนะเอาจริงแล้วอะขนาดใช้หนี้ไปด้วยไอ้นี่ไปด้วยนะสุดเกินเก่งมากพวกเราวางเนี่ยตู้เล่นเกม
จานยังไม่พออีกเหรอโอ้โหร้อนเงินจัดทำไมเขาไม่ค่อยมีความสุขกันเลยอ่ะนี่เริ่มหน้าแบบเริ่มหน้าเฉยๆแล้วนะคิ้วตกแล้วนะเนี่ยคิ้วตกนี่ไงแล้วก็ไม่นอนกันทำไมไม่นอนกันเกิดอะไรขึ้นพวกเราเนี่ยคนสีส้มเนี่ยแต่อเล็กซ่าอีกแล้วเหรออเล็กซ่าอย่าบอกนะอดข้าวอีกแล้วอ่ะนั่นไงโอ้โหอดข้าวอดนอนน้ำก็ไม่อาบประจำเลยเราอ่ะเราประจำเลยตั้งแต่ปี1ยันปี2คืออะไรแต่เรียนโคตรเก่งเลยเอบวกขาประจำมัวแต่ปั่นงานไม่กินข้าวเนี่ยน้ำก็ไม่อาบหนูลูกหนูไปอาบน้ำก่อนเนี่ยแล้วง่วงอีกหลับคาห้องนั่นอ่ะคนอะไรวะหลับคาห้องแล้วยังเรียนเก่งเกียรตินิยมเหรียญคนดีคนเดิมอเล็กซ่าเนี่ยโอ้โหแล้วใส่ยังจดนะสายจดซะด้วยเราไม่อยากไปนอน work hard play harder นะนะ play harder แล้วเรายังรวยอยู่อีก SU party ป่ะล่ะ set up event มา party ดีกว่าในเดือนมิถุนายนนะครับจัดไปพวกเราปาร์ตี้ดีกว่าแล้วก็รู้ว่าง่วงเนี่ยแล้วก็ไม่นอนนะหนูลูกกลัวขาดตอนว่างั้นเรียนไม่ต้องเรียนต่อเนื่องกลัวขาดตอนไม่ได้หรอกนี่ต้องให้ผอ.ไล่ไปนอนนะหยิบไปนอนได้วะหยิบไม่ได้ด้วยทิ้งขยะไม่เอาโอ้โหมันต้องเรียนจบอเล็กซ่าต้องเรียนจบครับบอกเลยต้องเรียนจบออกไปเป็นเรียกว่าบุคลากรที่ดีต่อไปนะพวกเราไม่สบายเราดูอุณหภูมิแค่วะอุ่น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 ทุกห้องดูเหมือนจะอุ่นหมดยกเว้นห้องนี้ห้องนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ได้ไปนี่นี่หว่าเฮ้ยเขาไอ้นี่กันแล้วปาร์ตี้โย่เอ้ยสเต็ปดีสเต็ปดีเอาเว้ยพวกเราปาร์ตี้ตุงตุงดุงต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 ุงเขาเรียกว่าเพิ่มความแฮปปี้ให้กับเด็กนักเรียนตุง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 เอาว่ะกังนำสไตล์อเล็กซ่ามาไหมอเล็กซ่าไม่มาดิCube Duty Mysterious Cube นี่เรามีวะโอ้โหต้องการคูดอส100อันมีนิดนึงมีนิดนึงไม่มีครับเพื่อนแป๊บนะผมเป็นห่วงอเล็กซ่ามากเลยวะอเล็กซ่าไปไหนแล้ววะอเล็กซ่าโอ้โหยังส้มอยู่อีกอะเนี่ยนกเกตลดแล้วเนี่ยอเล็กซ่าเออกินหน่อยกินน้ำโอเคแล้วก็ไปอาบน้ำเถอะลูกอาบน้ำไปไหนอะเราอะ Mysterious Cube มันไม่มีว่ะเนี่ยแล้วเกตตกเนี่ยจากA บวกมา A แล้วเนี่ยโอ้ B บวกเอาทุกคน B บวกแล้วว่ะสุดยอดเยี่ยมไปเลยแหลมจะปีสุดท้ายนะจะสุดท้ายแล้วทำอะไรอ่ะนอนหรืออะไรนอนเถอะอ่ะนอนก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยตื่นมาอาบเออนอน คนเราเวลานอนนี่มุดตรงผ้าห่มข้างล่างเหรอวะโอ้เขียวเลยเดี๋ยวเลยอเล็กซ่าเขียวว่าหือหรืออันเนี้ยมุดนอนเลยคืออยากได้ไอ้คิวมานี้แต่เราไม่มีอ่ะ
ก็ต้องมีคูดอส100อันน่าจะปีหน้าทีเดียวแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับกรกฎาคมสำหรับจบภาคเรียนนี้นะครับจบปีการศึกษานี้แล้วก็เราก็ได้รู้ครับว่าเกรดก็ยังคงเป็น A นะครับผมแหมฮะอยู่ A ก็รู้สึกว่าดีมากแล้วครับผมตอนนี้อยู่กับเรียกว่าบริหารได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆสำหรับพอ Hard Rock Pogba นะครับนี้แม่ตามติดชีวิตอเล็กซ่าครับไปไหนแล้ววะยังนอนอยู่ยังไม่ตื่นนี่ต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำสตรีทฟู้ดกันละดูจากเดี๋ยวอเล็กซ่าไปไหนวะนอนเร็วจังไงอ๋อนี่ไงเออนี่แหละถูกต้องถูกต้องเลยแล้วอาบน้ำไหมไม่อาบน้ำเหรออ๋อเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ไปอาบน้ำปะเออเทคกับชาวเวอร์ดินี่แหละดีแล้วเออแล้วเกรดมันตกเห็นไหมไม่งั้นนี่ก็อยู่ A บวกแล้วเนี่ยไม่ต้องมาแบบว่าเสียลมเขียวเลยเขียวอีเลยยอดเอาละครับจะจบปีแล้วครับผมช็อตนี้อันนี้เราทำให้ไม่ทันว่ะของไม่พอเวียนเอ้ยจะหมดเวลาแล้ววะไม่เป็นไรหรอกมั้งไว้รอบหน้าโอ้โห learning rate แม่เจ้าอัตราการแบบว่าเรียนรู้ครับผมเข้าหัวคือเรียนไปร้อยเข้าหัวไป148อ่ะโอ้โหอยากเก่งให้ได้เหมือนอเล็กซ่าอยากเก่งให้ได้เหมือนอเล็กซ่าแล้วจบปีการศึกษาไปแล้วครับผมจังหวะนี้เรามาดูกันดีกว่าโอ้โหโอเวอร์วิวเอาละครับได้เรียนต่อทั้งสิ้น35คนท้วนแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเข้าถึงขั้นแล้วนะครับเข้าขั้นแล้วน่าจะเข้าขั้นวิกฤตแล้วในปีต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีหน้าเราจะมีเด็กปี35คนปี2อีก20คนแล้วปี1ที่เข้ามาใหม่ก็จะเติมเต็มนะครับผมเด็กปี3ก็แน่นอนว่าจะต้องมีวิชาเรียนโรงเรียนเพิ่มแล้วก็เงินเราพอวะเอาว่าโอ้นี่คือเราเป็นมหาลัยที่แบบว่าเรียนเก่งจัดพอไปเทียบกับโรงเรียนอื่นแล้วโรงเรียนอื่นดูดรอปเลยดูแบบว่าเรียนดรอปกว่าเราเลยนะครับผมเก่งมากสุดยอดจริงอันนี้ก็ most popular เด็กเลือกเรียนที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอน Campus of the Year ตกแต่งได้ดีเรียกได้ว่า elegant elegant เป็นที่สุดเยี่ยมนี่เราเก่งเกินเป็นหนี้เยอะอยู่แต่ก็นะแต่ก็โอเคนี่อันนี้เราจ่ายเราปิดยอดได้เลยว่ะอันเนี้ยนี่เราปิดยอดได้เลยนะแต่อย่าเลยตังค์อย่าปิดเลยไม่มีละเราปิดแล้วไม่มีตังค์สร้างต่อละนะเออลืมกดเปิดเควสมาได้ไงวะเนี่ย complete research project ยังไม่ได้ complete เลยนี่ว่าปิดยอดแล้วกู้ใหม่เหรอโปรเจกต์เมก้าแฮนด์หนังสือเลคเชอร์2
ร้างต่อถึงตีห้าเลยอ่ะวันนี้เราน่าจะจบกันเพียงแค่นี้ครับผมแหมวันนี้เราก็สนุกกันมามากพอแล้วนะพวกเราคือเราก็ปี3แล้วอุ้ยคือปีสุดท้ายนะแล้วคือทุกคนก็จะกราดออกไปแล้วหรอจริงปะเนี่ยทุกคนจะกราดออกมาละมันเพลินเหมือนกันนะแต่มันก็สมองบวมนะตอนคิดอะตอนนั่งคิดว่าแบบเอาไงดีวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะปีหน้า55คนโอ้ my god เด็กปี1เข้ามา20คนเลยเหรอตอนคิดเงินนี่แบบว่าโคตรไอ้นี่เลยแต่ว่าเราก็แหมเราก็ชนะมาได้อ่ะเอางี้แล้วกันเราก็ชนะมาได้ยอดจริงอยากทำสตรีทฟู้ดเราไม่มีตังค์พอที่จะไอ้นี่ว่ะต่ออีกปีนี่ยัน6โมงเช้าเลยนะคือไอตอนนั่งดูมันเรียนกันอะไม่นานนะมันนานตอนนั่งคิดเนี่ยแล้วก็แบบนั่งบริหารสนุกตอนบริหาร EP ต่อไปคือทำงานใช้นี่มหาลัยฮาร์ดล็อกเกอร์ค่าเทอมเท่าไหร่น่าเรียนมากเรียนฟรีครับแต่ว่าค่าเข้าหอเดือนละอาคนกันเองเดือนละ15ล้านครับเดือนละ15ล้านใช่ต้องครับแล้วหอเราบังคับไม่ใช่หอดิมหาลัยเราบังคับให้พักที่หอนะครับ15ล้านแต่เรียนฟรีครับเรียนฟรีครับห้ามหลับในห้องเรียนก็จะเห็นว่าบางทีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอเล็กซ่าไม่ค่อยได้นอนนะครับอเล็กซ่าไปไหนแล้ววะเนี่ยมันเห็นอยู่ว่าอเล็กซ่าไม่ค่อยได้นอนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านะครับค่าเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกแต่ค่าหอแพงนะครับ15ล้านก็บอกว่าฐานะที่บ้านของอเล็กซ่าเนี่ยโอ้ดีเยี่ยมนะครับระดับเอลิเกนเตอร์นะครับแต่เขาจ่ายค่าห้องจริงๆแล้วอเล็กซ่าเนี่ยเขาจ่ายค่าห้องเหมาให้เพื่อนนะครับเพื่อนๆ เขาที่มาเรียนด้วยกันเขาพ่อเขาเป็นคนจ่ายหมดเลย15ล้าน30 45 40 45 60 60 75ห้องนะครับ75 80 90ห้อง90ล้านนะครับผมอเล็กซ่าเป็นคนจ่ายให้หมดเลยแต่ที่เขาไม่ได้นอนเพราะว่าอะไรครับมันมีอยู่คืนหนึ่งที่เล็กซ่าได้มาที่ห้องนี้แล้วมุดผ้าห่มเข้าไปนอนคืนนั่นเองเล็กซ่าได้พบกับอะไรบางอย่างที่โผล่มาจากใต้ที่นอนสิ่งนั้นทำให้เล็กซ่านั้นไม่กล้าที่จะเข้านอนอีกต่อไปและมันก็คือแมลงสาบเสียงกดชักโครกพอดีด้วยนะเดี๋ยวนอนแป๊บเดียวออกแล้วเหรอโอ้โหเก่งเกินเห็นปะเนี่ยทุกคนคือพอเข้าไปปุ๊บก็ออกมาเลยเพราะว่ากลัวแมงสาบได้ครับขณะนี้ก็เราจบกันตรงนี้แล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะ 11:59 นแล้วหมายถึง 5:59 นนะครับเดี๋ยวเควสเหล่านี้เราไปทำกันรอบหน้านะครับเดี๋ยวมาเล่นกันสนุกดีว่ะมันก็มันไปอีกแบบเว้ยใช้ได้แม่เอาใบก้นไหมเนี่ยพักผ่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวว่าต้องไปดูบิ๊กเมาส์อีกแล้วเนี่ยวันนี้คือไม่ลง5ทุ่มให้แล้วนะปกติว่าวันนี้แบบดูต้องดูซีรีส์ลง5ทุ่มนะแต่นี่แบบเล่นจนจบนะ2ปี
ปีการศึกษาที่3ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมมาวันไหนไม่รู้ไม่พรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มีตี้ใหญ่ก็ไม่น่าได้เล่นนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เล่นอันนี้นะเอาเล่นตี้ใหญ่ไม่มันเจ็บคอไม่รู้เล่นเกมนี้มันเจ็บคอไหมหุ่นยนต์มี30วันบายฮาร์ดล็อกเกอร์พี่เบิร์ดยังอยู่อีกเหรอพี่เบิร์ดดูผมเลยเกมไม่ดีเลยเล่นแล้วแสบคอโอเคพักผ่อนพักผ่อนสนุกจัดไว้เจอกันโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับมาดูเท่าไหร่3ล้านป่ะ3ล้าน3ล้านกว่าบาทประมาณ3ล้านเท่าไหร่วะสามสามล้านสามขอบคุณมากครับผมขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับที่มาจอยช่องแชทวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่แจกไก่มาในวันนี้นะครับมันรีอะนี่มันเอ๊ะรีเสาเลยทีนะเสานี่นะครับขอบคุณสัปดาห์นี้นะครับสำหรับอูน CH 50นะครับผมพี่อิด50นะครับ First MK 50จิรภาปิ๊บนะครับผม50น้องปามมี่20แล้วก็คุณธนสิทธิ์นะครับผม20ขอบคุณแพตตี้ตรีอีก5กล่องด้วยนะครับคุณครับยังไม่หายคิดถึงเลยเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนนะนะได้สตรีมต่อเนื่องตรงนี้ใครดูซีรีส์อย่าลืมดูนะครับวันนี้น่าจบค้างอีกแน่นอนพี่เบิร์ดก็ยังอยู่มีนิดหนึ่งอย่าลืมเปลี่ยนแผ่นนะผมวันนี้ก็ไปก่อนละกันขอบคุณผอ.ฮาร์ทที่สร้างโรงเรียนได้น่าเรียนมากขอบคุณที่มาดูนะครับผมไปนะถ้าดูซีรีส์ก็อย่านอนดึกเก้ดีเย็นที่สุดครับผมอย่าลืมเป็นร้อนในเสียงแหบมากเลยเจอเบิร์ดครับผมสวัสดีครับ